นะคะเนื่องจากว่าของเราครบคณะพัฒนาสังคมมนุษย์เนี่ยก็คือครบการก่อตั้ง30ปีนะคะทางเราก็เลยมีจัดหัวข้อพิเศษนะคะคืออยู่ในธีมของ HR in the Digital Era นะคะซึ่งก็มีการบรรยายมาตั้งแต่ต้นปีนะคะก็คือเป็นในเรื่องของแวดวงทางด้านประเด็นเรื่องของ HR นะคะในยุคดิจิทัลนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากนายแพทย์ยงยุทธนะคะวงศ์วิสารรมนะคะซึ่งท่านก็จริงๆได้รับเกียรติจากท่านทั้งครั้งที่แล้วนะคะปีที่แล้วท่านก็ได้มารอบหนึ่งแล้วนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยท่านเข้ามาพูดในเรื่องของmindfulness in organization นะคะหรือว่าสติในองค์กรนะคะส่วนวันนี้เนี่ยเราจะเจาะลึกกันลงไปนะคะในเรื่องของว่าแล้วในเรื่องของสตินะคะกับสุขภาพจิตเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสติและสุขภาพจิตในยุคดิจิทัลอีรานะคะโดยที่เดี๋ยววันนี้นะคะทางเราจะแบ่งออกเป็น3ช่วงนะคะสั้นๆก็คือว่าช่วงแรกเดี๋ยวจะคุยให้ฟังนะคะว่าสุขภาพจิตในยุคปัจจุบันเนี่ยยุคดิจิทัลหรือยุคโควิดเนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างในสถานการณ์ของโลกในสถานการณ์ของประเทศไทยนะคะหลังจากนั้นเราจะเจาะลึกว่าWhat สติคืออะไรนะคะแล้ว why ทำไมเราถึงจะต้องใช้สตินะคะในการที่ดูแลเรื่องของสุขภาพจิตนะคะแล้วก็ how นะคะคือทำยังไงนะคะในการใช้สติในการดูแลสุขภาพจิตนะคะและช่วงสุดท้ายนะคะคุณหมอท่านก็จะได้คุยในเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตในองค์กรนะคะเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าสามารถที่จะนำเรื่องของการพัฒนาจิตเนี่ยมาใช้ในองค์กรได้นะคะทีนี้เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะก็เดี๋ยวดิฉันนะคะเอาลืมบอกชื่อเลยนะคะดิฉันชื่อภาวินีเพชรสว่างนะคะก็เป็นอาจารย์ประจำคณะพัฒนาสังคมมนุษย์นะคะของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือของนิด้านะคะแล้วก็คุณหมอยงยุทธนะคะตอนปัจจุบันนี้ท่านเป็นที่ปรึกษานะคะของกรมสุขภาพจิตนะคะแล้วก็ท่านเป็นหัวหน้าโครงการนะคะที่ดังอยู่นะตอนนี้นะคะก็คือโครงการ MIO นะคะโครงการสติในองค์กรนั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวก่อนที่จะให้คุณหมอได้คุยในเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวฉันขอฉายภาพนะคะสถานการณ์ของสุขภาพจิตนะคะซึ่ง อยู่ในช่วงของโทษทีนะคะเป็นลักษณะของงานวิจัยนะคะซึ่งในระดับองค์กรระดับชาตินะคะระดับโลกเนี่ยนะคะได้ทำการวิจัยไว้นะคะอันนี้เป็นภาพของสถานการณ์สุขภาพจิตนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความวิตกกังวลนะคะ anxiety นะคะซึ่งได้มีการทำวิจัยนี้นะคะเปรียบเทียบในช่วงก่อนที่จะเกิดโควิดนะคะก็คือก่อนปี2020นะคะแล้วก็หลังจากที่เกิดโควิดก็คือปีหลังปี2020เป็นต้นไปเนี่ยนะคะก็ทุกท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าพอเปรียบเทียบในประเทศต่างๆเนี่ยนะคะตัวกราฟนะคะที่เป็นจำนวนของคนซึ่งเป็นโรควิตกกังวลนะคะหรือ anxiety เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นและบางประเทศเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า2เท่านะคะอย่างเช่นที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ยนะคะประเทศเม็กซิโกเอ่ยนะคะประเทศอังกฤษหรือประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็จะเห็นได้ว่าสถานการณ์เนี่ยนะคะของคนที่เป็นโรควิตกกังวลในเพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่มีการเกิดโควิดนะคะอันนี้เป็นวิจัยของทาง OECD นะคะหรือองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจนะคะส่วนอีกสถานการณ์หนึ่งนะคะนี่เป็นโรค depression หรือว่าโรคซึมเศร้านะคะก็ถ้าเปรียบเทียบกราฟนะคะก่อนที่จะเกิดโควิดและหลังที่จะเกิดโควิดนะคะก็คือหลังปี2020เป็นต้นไปสังเกตเห็นได้ว่าก็สูงขึ้นนะคะมากกว่า2เท่าในหลายๆประเทศเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ดูสถานการณ์แล้วในโลกเนี่ยแสดงว่าช่วงที่เราเกิดโควิดเนี่ยนะคะก็มีสถานการณ์ทางด้านสุขภาพจิตเนี่ยที่แย่ลงนะคะก็เลยอยากจะจากภาพเนี่ยอยากจะเรียนสอบถามคุณหมอนะคะว่าเอ๊ะแล้วในประเทศไทยเนี่ยสถานการณ์ในเรื่องของสุขภาพจิตของประชาชนในช่วงเนี่ยค่ะโควิดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะคุณหมอครับก็สวัสดีอาจารย์พุทธินีแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับก็ขอย้ำเลยนะครับว่าในประเทศไทยเรามีการติดตามสถานการณ์เรื่องของความเครียดแล้วก็ภาวะซึมเศร้าและความคิดฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นประจำนะครับ
ในระหว่างโดยเฉพาะยิ่งในช่วงระหว่างสถานการณ์โควิดเนี่ยเราจะมีทำตลอดนะครับแล้วก็มันมีตัวเฝ้าระวังสถานการณ์ที่ทุกคนเข้าไปเข้าได้นะครับเป็นแอปพลิเคชันชื่อ Mental Health Check-in นะซึ่งก็จะมีแบบประเมินให้เราก็เชิญชวนให้ประชาชนทำเพื่อที่เราจะช่วยเฝ้าระวังได้ทุกระยะนะครับก็จะคล้ายๆกับที่เห็นนะครับเพราะว่าวิตกกังวลและซึมเศร้าเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับประมาณ 20% ของประชากรนะทั้ง2ด้านทั้งเรื่องเครียดแล้วก็เรื่องซึมเศร้านะครับ ซึ่งปกติตัวเลขพวกนี้จะเป็นหลักด้วยนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ5-6% ของประชากรนะครับมันการที่ขึ้นมาเป็นหลัก10เนี่ยก็แสดงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของเยอะซึ่งที่จริงก็อธิบายได้นะครับหมอจะอธิบายแยก2เรื่องคือเรื่องของความวิตกกังวลความเครียดและวิตกกังวลกับเรื่องของภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายสองเรื่องนี้มันจะแยกมันจะมาจากคนละปัญหานะครับปัญหาความวิตกกังวลเนี่ยที่มากที่สุดเนี่ยก็คือมันมาจากสภาวะของตัวโควิดเองนะเพราะว่าตัวโควิดเองเนี่ยมันเป็นโรคที่สร้างความเครียดและความวิตกกังวลมากนะครับหนึ่งมันเป็นโรคที่รุนแรงนะโดยเฉพาะอย่างช่วงแรกนะมันก็จะมีภาวะที่บอกติดง่ายกว่าโรคทั่วไปมีอัตราป่วยอัตราตายเยอะนะครับแล้วช่วงหนึ่งที่ระบบสาธารณสุขกำลังปรับตัวแล้วไม่อยู่มีคนตายที่บ้านอะไรเงี้ยนะโอ้โหมันจะมีความรู้สึกของที่ทำให้แบบเครียดแล้ววิตกกังวลมากนะครับแล้ววิถีชีวิตมันก็ไม่สามารถทำได้ปกติไปมาหาสู่กันได้นะครับติดต่อกันอะไรก็ต้องติดต่อกันได้แต่เรื่องของการติดต่อทางด้านออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยมันก็ทำให้คนเรายิ่งมีความกดดันมากเนาะแล้วบางคนก็ต้องทำงานเรียนหนังสือหน้าจออยู่หน้าจอเยอะๆนี่ก็ทำให้เครียดนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ความใส่ใจมากกว่าธรรมดานะในการที่เราจะทำงานหรือเรียนหน้าจอเล็กๆเนี่ยนะครับพวกนี้ก็เป็นปัจจัยที่เพิ่มความเครียดแล้วความเครียดบางคนก็จะเติมมาด้วยเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจที่เป็นผลตามมานะเครียดกับเรื่องรายได้น้อยลงตกงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้นี่ก็เป็นภาวะที่เกิดขึ้นแล้วก็อย่าลืมว่าลักษณะพิเศษของโควิดคือมันไม่ได้มาหนเดียวมันมาเป็นไซเคิลอย่างตอนนี้เขานับว่าเป็นระลอก4เนาะก็คือมันจะมีระลอกแรกนะตอนนั้นเนี่ยจำได้ใช่ไหมว่าเป็นหลักร้อยเราก็ตกใจละ นะพอระลอก2นี่เป็นหลักพันระลอก3นี่เป็นหลักหมื่นนะนะแล้วก็หลักสงการนี้เป็นระลอก4นะก็เป็นหลักหมื่นเช่นกันเพราะฉะนั้นไอ้การที่มันมีแต่ละลอกแล้วมันก็ไม่เหมือนเดิมมีมาตรการชัตดาวน์มีอะไรพวกนี้นะมันก็จะทำให้คนเรามีความหวาดกลัวค่อนข้างมากซึ่งไอ้ความหวาดกลัวพวกนี้ก็จะยิ่งทำให้เราปรับตัวหรือว่ามีสุขภาพจิตที่ดีได้ยากนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่1ประเด็นที่2คือทำไมถึงเกิดภาวะซึมเศร้าคือภาวะที่เราท้อแท้ซึมเศร้าเนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นเพราะว่าภาวะวิกฤตเนี่ยมันดำเนินการมันเกิดกระบวนการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานมันจะเกิดภาวะที่เราเรียกว่าสิ้นหวังนะคือถ้าไครซิสเกิดหนเดียวมันก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะนี่มันเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าและตัวมันเองมันไม่ได้เกิดผลแต่เรื่องทางด้านเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บมันผลกระทบมากต่อการที่มีการชัตดาวน์มันทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวคนจำนวนมากต้องตกงานนะมีรายได้ลดลงอะไรเงี้ย อย่างต่อเนื่องไม่ในภาวะนี้มันจะทำให้เกิดความรู้สึกสิ้นหวังซึ่งพวกนี้มันจะนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ชัดว่ากระบวนการเหล่านี้นะเป็นปัญหาที่เราต้องเผชิญแล้วตัวที่น่าห่วงเรื่องของการสิ้นหวังและฆ่าตัวตายนี่คือมันจะมี post covid คือตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ยุคที่ทั่วโลกกำลังเรียกว่า post covid คือ post covid ไม่ได้แปลว่าโควิดหายไปนะโควิดยังอยู่แต่เราอยู่กับมันได้นะแต่ในท่ามกลางที่เราอยู่กับมันได้เนี่ยมันได้ผลกระทบไปแล้วทำให้หลายกิจการก็ปิดไปแล้วนะกว่าจะเริ่มต้นฟื้นตัวนะมันก็ต้องมีระยะเวลาในการปรับตัวอย่างธุรกิจท่องเที่ยวมันไม่ได้ฟื้นตัวได้ทันทีนะครับหรือว่าแล้วตอนนี้ก็มีเพิ่มเติมมาอีกวิกฤตของยูเครนมันก็ทำให้ซ้ำเติมลงไปบนวิกฤตซ้อนวิกฤตใช่ไหมก็ทำให้ระยะโพสต์วิกฤตนี่ยากลำบากมากเพราะปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดจาก
เกิดจากเรื่องยูเครนมันเข้ามาเติมเซกเตอร์ที่เดิมไม่เป็นปัญหานะเช่นเซกเตอร์เรื่องพลังงานตอนช่วงโควิดพลังงานราคาถูกเพราะว่าการประกอบการมันต่ำลงใช่ไหมตอนนี้กลายเป็นแพงตอนที่เรามีโควิดเราไม่มีปัญหาเรื่องของภาคการเกษตรแล้วตอนนี้มันมาเติมผลภาคการเกษตรปุ๋ยแพงนะครับนะข้าวโพดแพงอะไรเงี้ยนะอาหารสัตว์แพงอย่างเงี้ยมันพวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ post covid นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงสุขภาพจิตของประชาชนเหมือนกันเพราะว่า post covid มันไปซ้อนกับวิกฤตยูเครนและทำให้มีปัญหาทางด้านที่ทำให้คนรู้สึกท้อแท้เส้นหวังเนี่ยมากขึ้นอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ของประเทศไทยขอบคุณคุณมากค่ะคุณหมออยากจะรบกวนถามในรายละเอียดเรื่องของซึมเศร้านิดนึงอะค่ะคือเหมือนด้วยสถานการณ์โควิดในช่วงแรกเราก็ถูกว่าเราจะต้องเหมือนโซเชียลดิสแทนซ์ใช่ไหมคะจะอยู่กับในบริเวณบ้านหรือก็ work from home อะไรอย่างเงี้ยนะคะพอระยะเวลามันยาวขึ้นเรื่อยๆเนี่ยถ้าสมมติเกิดอาการที่ว่าไม่ค่อยอยากไปไหนละเพราะว่าโดนเหมือนกับจะเรียกว่าเรากักตัวเองไว้อยู่ในบ้านเนี่ยนะคะจนชินกับการที่ไม่ค่อยจะไปเข้าไปในกิจกรรมสังคมอะไรต่างๆแล้วเนี่ยค่ะมันจะสังเกตอาการตัวเองได้ยังไงบ้างคะว่าเราในถึงจุดหนึ่งซึ่งมันไปเกี่ยวข้องกับการเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเนี่ยค่ะคือแค่อาการที่ว่าเราไม่ค่อยอยากออกไปไหนหรือว่าอะไรอย่างนี้แค่นั้นพอไหมคะคุณหมออ๋อไม่หรอกครับเพราะว่าการซึมเศร้าเนี่ยมันเป็นสภาวะสุขภาพจิตที่เสียเนาะเพราะมันต้องเป็นภาวะไม่ใช่เป็นแค่เกิดขึ้นแบบชั่วครั้งชั่วคราวเพราะฉะนั้นโรคซึมเศร้าเนี่ยมันจะเป็นที่เรามีภาวะซึมเศร้าจนกลายเป็นสภาวะจิตตาม definition ทางจิตแพทย์คือต้องมากกว่า2สัปดาห์โดยหลักก็คือเป็นเดือนเนาะที่เราทุกวันเราจะรู้สึกว่าอารมณ์เราส่วนใหญ่คือเศร้านะท้อแท้เบื่ออะไรเงี้ยนะและเท่านั้นไม่พอมันต้องเศร้าจนกระทั่งมีผลต่อ2อย่างคือมีผลต่อกายก็มีผลต่อสภาวะทางจิตใจและการทำงานนะทางกายก็อย่างเช่นเบื่ออาหารนอนไม่หลับเพราะว่าทางด้านจิตใจก็อย่างเช่นคิดลบนะไม่อยากมีชีวิตอยู่อะไรเงี้ยนะตำหนิตนเองพวกนี้เป็นเรื่องความคิดแล้วก็ไม่อยากไปไหนมาไหนนะพวกซึมเศร้าบางทีก็แบบครอบครัวเข้าใจผิดนึกว่าก็ดีฮะอยู่แต่ในห้องที่อยู่ในห้องนี่คือซึมเพราะเศร้าไม่ดูหนังดูละครไม่สนุกไม่ไปไหนมาไหนเนี่ยนะทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยมันต้องมีนะทุกด้านต้องมีอารมณ์นะครับต้องมีสภาวะทางร่างกายที่สะท้อนว่าเราอยู่ในภาวะซึมเศร้าต้องมีความคิดที่สะท้อนว่าเราเศร้านะเช่นคิดตำหนิตัวเองคิดไม่อยากมีชีวิตอยู่เนาะแล้วก็มีสังคมที่แสดงว่าเศร้านะไปดูหนังดูละครไม่สนุกไม่อยากไปไหนมาไหนเลยเพราะฉะนั้นในแบบประเมินเวลาเข้าไปในมินเตอร์ให้เช็คอินเนี่ยเขาจะให้เช็คนะให้เช็คเป็นเช็คลิสต์ซึ่งบรรจุด้วยอาการเสี่ยงเนี่ยและเขาก็จะทำสกอร์มาเลยว่า1เราไม่เศร้า2เราเศร้าถ้าเราเศร้าเขาจะสกอร์มาด้วยว่าเป็นน้อยปานกลางมากนะแล้วก็ถ้าน้อยเขาจะแนะนำทำไงถ้าปานกลางมากเขาก็จะแนะนำให้ไปพบกับบริการสุขภาพจิตนะพวกนี้เนี่ยก็คือตัวอย่างที่ว่าให้เห็นว่าสภาวะของเศร้าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่อารมณ์เศร้าธรรมดานะมันเป็นอารมณ์เศร้าจนกลายเป็นสภาวะการเจ็บปวดครับอันนี้ก็คือสามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ mental healthเช็คอินใช่ไหมคะคุณหมอเพื่อที่จะไปทำแบบทดสอบนี่เพื่อสกรีนในเบื้องต้นว่าเราเข้าข่ายของการที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าใช่ไหมคะแล้วก็จะมีคำแนะนำให้แล้วถ้าต้องการความช่วยเหลือเบื้องต้นเลยเช่นต้องการเคาน์เซลลิ่งเขาก็จะมีบริการเคาน์เซลลิ่งให้เลยคือระบบปัจจุบันเนี่ยมันออนไลน์ทั้งหมดเนาะให้มันจะเป็นเบสเซ็ตวันสต็อปเซอร์วิสในที่เดียวแล้วถึงจุดท้ายเราค่อยไปตัดสินใจอีกทีนึงว่าคุยกับเคาน์เซอร์แล้วว่าไปพบจิตแพทย์ดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบพระคุณค่ะทีนี้ในแง่ของการที่นอกจากมีเครื่องมือในการสกรีนว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่านะคะมันก็ยังมีในส่วนสิ่งที่ช่วยในการ preventive หรือป้องกันหรืออาจจะช่วยในเรื่องของการรักษาด้วยซึ่งณวันนี้ที่เป็นเรื่องของเมนหลักที่เราจะมาคุยกันก็คือเรื่องของสตินั่นเอง
นะคะที่มันจะเกี่ยวโยงกันในเรื่องของการที่เราจะดูแลตัวเองสุขภาพจิตตัวเองนะคะทีนี้อาจจะ move มาในช่วง2เลยแล้วกันนะคะในส่วนหัวใจหลักของเราว่าอยากจะรบกวนคุณหมอช่วยอธิบายว่าเอ๊ะแล้วเรื่องของสติเนี่ยค่ะมันมีกลไกยังไงทำไมมันไปช่วยเราในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพจิตเราได้หรือแม้กระทั่งช่วยในการ preventive ในเรื่องของโรคซึมเศร้าหรือวิตกกังวลอะไรต่างๆได้อาจจะต้องรบกวนคุณหมอช่วยขยายความว่าสติมันคืออะไรนะคะแล้วก็มันมีกลไกของมันยังไงค่ะรบกวนเรียนเชิญเลยครับที่จริงอันนี้ก็หมออยากจะให้ทุกคนได้เห็นแผนภูมิอันหนึ่งที่อธิบายเรื่องสติในแนวจิตวิทยาได้ง่ายๆนะครับซึ่งก็จะช่วยทำให้เราคุยกันได้ง่ายนะครับคือคือเวลาเราพูดถึงสติเนี่ยนะครับในแง่จิตวิทยาถ้าเราดูนะครับเราเห็นว่ามันมีสภาวะจิตอยู่2ชนิดนะสภาวะจิตที่เราใช้อยู่ทุกเมื่อเช้าวันเนี่ยเขาเรียกว่าจิตพื้นฐานนะครับก็มี2แบบพักก็คือหลับทำงานก็คือตื่นนะครับสภาวะจิตพื้นฐานของเราเนี่ยมันมีข้อด้อยที่เป็นลักษณะสำคัญมากเลยคือมันเป็นภาวะจิตที่ชอบสะสมความคิดลบนะหมอยกตัวอย่างง่ายๆเช่นคนที่บ้านพูดดีๆกับเรา10ครั้งตวาดใส่เราคนนึงเราก็จะจำได้ผลตวาดนะเราขับรถไปดีๆ10วันเจอวันนึงมีปัญหานะเราก็จะจำได้วันที่มีปัญหานะคือจิตพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยจะเป็นลักษณะสะสมความคิดลบแล้วก็กลายเป็นอารมณ์และความเครียดนะครับที่ผ่านมาจิตยาส่วนใหญ่เนี่ยเราเรียกว่าจิตยากระแสหลักก็คือพยายามจะแก้หรือว่าพยายามจะแก้ไขนะครับจิตพื้นฐานตัวนี้ให้ทํางานดีขึ้นเช่นฝึกจากฝึกให้รู้จักวิธีการคลายเครียดนะเพราะว่ามันมีความเครียดเกิดขึ้นฝึกคิดลบเพราะคนเราชอบฝึกคิดบวกเพราะคนเราชอบคิดลบนะครับพวกนี้เป็นจิตยากระแสหลักนะครับซึ่งก็ยังทุกวันนี้ก็ยังใช้งานได้ดีครับนะแต่ว่าในระยะ30-40ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีจิตยากระแสใหม่ที่เติบโตขึ้นในอัตราที่สูงมากนะครับภาษาจิตยาเขาเรียกว่ามันเป็น rocketing คือพุ่งเป็นจรวดเลยไม่ใช่แค่บูมนะครับในจิตยาขั้นสูงกว่าเนี่ยที่จริงจะว่าเป็นจิตยาเป็นของใหม่ก็ใหม่นะครับแต่ว่าออริจินอลจริงก็มาจากการนำเอาพุทธธรรมนะครับมาปรับให้เข้ากับบริบทของการอธิบายในทางจิตยาและเรื่องของสมองเพราะเดี๋ยวนี้จิตยากับสมองก็จะถือเป็นศาสตร์ที่คู่กันนะครับเพราะเราถือว่าสมองเนี่ยเป็นการเป็นโครงสร้างที่ทำหน้าที่ก็คือออกมาเป็นจิตใจนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อันนึงเป็นฟังก์ชันคือจิตอีกอันนึงก็เป็นโครงสร้างคือสมองนะเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้เขาอธิบายว่าเรามีเราสามารถพัฒนาจิตขั้นสูงกว่านะซึ่งจิตที่พักก็คือเวลาเรานั่งสมาธิจิตมันจะสงบนะฮะผ่อนคลายนะแล้วก็จิตที่ทำงานก็คือสติเราฝึกให้มีสติในการทำกิจสติในการเผชิญปัญหาต่างๆนะครับคุณภาพของจิตขั้นสูงกว่าเนี่ยมันจะไม่สะสมความคิดลบตรงข้ามเป็นจิตที่สงบมั่นคงสมดุล นะครับนำไปสู่การปล่อยวางนะมีความเมตตาให้อภัยอบอ้อมอารีนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราก็มีทางเลือกทางหนึ่งในการเผชิญกับปัญหาที่มาจากจิตพื้นฐานที่ชอบสะสมความคิดลบก็คือพัฒนาจิตขั้นสูงกว่าให้มากขึ้นให้เข้ามาเป็นส่วนประกอบของจิตเราให้มากขึ้นก็คือการฝึกสมาธิฝึกสตินะครับเพราะในนี้เนี่ยถ้าทางอาจารย์พวินีและผู้ชมเห็นก็จะเห็นว่าถ้าเรามองในแนวจิตญาเนี่ยเราจะเข้าใจว่าสมาธิสติไม่ใช่เป็นเรื่องศาสนาเนาะทุกวันนี้คนที่การฝึกสมาธิสติในแนวที่เราเรียกว่าเป็นจิตญาสติเนี่ยนะครับแล้วถ้าเราดูนะมันจะเป็นโปรแกรมที่เกิดจากการมีหลักฐานเชิงประจักษ์มีงานวิจัยรองรับมากมายนะครับอธิบายด้วยหลักจิตยาแล้วก็ศาสตร์ของสมองหรือนิวโรไซน์นะครับแล้วก็จะมีกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างเน้นเป็นแอคทีฟเลิร์นนิ่งนะไม่ใช่เป็นนั่งกัน5วัน10วันแต่ว่าเขาจะทับเป็นเวิร์กช็อปให้ทุกคนได้เรียนรู้แล้วก็กลับไปฝึกที่บ้านอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็คนที่เป็นผู้นำทางด้านนี้มากๆก็เป็นทางด้านเฮลท์แคร์ทั้งทางด้านฝ่ายกายและฝ่ายจิตนะครับอย่างในสายตะวันตกเนี่ยก็จะมีถ้าใครอยู่ในทางวิชาการสนใจลองจำชื่อไว้ก็ได้นะครับคือจอห์นโคบัตซินซึ่งเป็นคนที่พัฒนาโปรแกรมเรื่องของจิตยาสติเนี่ยนะครับขึ้นมาใช้ในการดูแลสุขภาพกายเช่นพวกเป็นโรคเรื้อรังนะครับโรค
เช่นปวดเรื้อรังพวก palliative care เช่นเป็นเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยระยะสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกความดันเบาหวานโรคหัวใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทางภาคสุขภาพจิตเช่นดูแลผู้ป่วยซึมเศร้าวิตกกังวลเงี้ยนะครับก็มีคนชื่อสีแก้วนะพวกนี้ก็อาจจะเป็นรายชื่อที่ต่อไปเวลาเราไปอ่านในวงวิชาการก็จะพบนะครับเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญก็คืออย่างที่หมอเน้นเนี่ยครับว่ามันมองว่าเรามีสองทางเลือกในการที่จะแก้ปัญหาสภาวะจิตพื้นฐานที่มันชอบสะสมความคิดลบจนกลายเป็นอารมณ์และความเครียดนะอย่างที่จริงแล้วเนี่ยคนที่มีปัญหาเครียดทุกวันนี้เนี่ยเพราะว่าจิตพื้นฐานเขาสะสมความคิดลบมากที่จริงเขามันก็มีด้านบวกแต่เขาจะมองไม่เห็นนะเช่นก็ยังมีคนในครอบครัวที่เป็นกำลังใจให้เขานะครับยังมีรายได้ที่เก็บสะสมอยู่ยังมีทักษะของที่ถึงแม้เราจะตกงานหรือว่าเราถูกออกจากงานเพราะว่ากิจการเขาหยุดเนี่ยเราก็ยังทักษะเหล่านั้นก็ยังไม่ได้หายไปไหนอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าพอถึงเวลาที่มันรู้สึกแย่เนี่ยมันจะจิตพื้นฐานจะมองไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นทางออกทางที่หนึ่งก็คือไปแก้จิตพื้นฐานให้ทำงานดีขึ้นกับทางออกที่สองก็คือไปเพิ่มให้พัฒนาจิตให้เรามีจิตขั้นสูงกว่านะฮะพักอย่างโดยสมาธิทำงานเผชิญกับสิ่งต่างๆโดยสติเข้าไปมากขึ้นอันนี้ก็เป็นทางเลือกที่สองครับอาจารย์ภาวินีพอนึกภาพออกไหมครับว่าเวลาเราพูดถึงสมาธิสติในแนวจิตญาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับแบบศาสนาเนาะเพราะทุกวันนี้คนในโลกนี้เขาประเมินว่ามีการนั่งสมาธิสติในแนวจิตญาเนี่ยมากกว่า30 ล้านคนโดยเขาไม่ได้เป็นชาวพุทธค่ะทีนี้สงสัยตรงที่คุณหมอพูดว่าวิธีการแก้เนี่ยเราจะต้องแก้เหมือนกับแก้จิตพื้นฐานแต่ที่เราคิดลบใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องพัฒนาจิตขั้นสูงกว่าก็คือเรื่องของการทำสมาธิทำสตินี้ตรงที่เราจะแก้จิตพื้นฐานเนี่ยค่ะเราจะแก้ได้ยังไงอะคะคุณหมอก็หมอถึงบอกไงครับว่ามันมี2 สายนะสายที่มุ่งเน้นแก้จิตพื้นฐานเขาเรียกว่าจิตญากระแสหลักเช่นเราเครียดเขาก็สอนเทคนิคการคลายเครียดเช่นสอนเทคนิคการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเทคนิคการจินตนาการคลายเครียดหายใจคลายเครียดอันนี้ก็ฝึกคลายเครียดไปนะแล้วก็เขาพบว่าที่คนเรามันสะสมความคิดลบไว้เยอะก็ลองฝึกมีโปรแกรมเขาเรียกฝึก positive thinking ฝึกการคิดบวกนะลองค้นหาความคิดให้เจอว่าเป็นความคิดลบเป็นยังไงแล้วก็หาวิธีการในการจะเปลี่ยนเป็นความคิดบวกแล้วก็คอยบอกกับตัวเองด้วยความคิดบวกพวกนี้เป็นกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มที่เราเรียกว่าปรับปรุงจิตพื้นฐานเป็นจิตญากระแสหลักเพราะเวลาที่พวกเราไปเรียนรู้เรื่องการจัดการความเครียดอะไรก็ส่วนนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับรวมทั้งเทคนิคที่จะช่วยพบว่าให้เราแก้ปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นจัดการเวลาจัดการการเงินดีขึ้นอะไรเพราะพวกนี้เป็นสาเหตุความเครียดหมดนะครับพวกนี้เป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าจิตญากระแสหลักอันนี้อีกกลุ่มนึงก็เป็นอีกแนวนึงนะครับก็คือเป็นจิตญาเน้นถึงการพัฒนาจิตขั้นสูงกว่าเข้าไปให้มีสัดส่วนมากขึ้นกลุ่มนี้ก็จะเน้นเรื่องการฝึกสมาธิให้จิตเราสงบลดความว้าวุ่นแล้วก็ฝึกสติเพื่อให้เรานะทำกิจต่างๆได้โดยไม่วอกแวกไม่ถูกสอดแทรกด้วยอารมณ์เวลาที่จิตเรามันมีสภาวะอารมณ์มีความคิดลบก็สามารถรู้เท่าทันได้นะครับแล้วก็ปล่อยวางได้พวกนี้ก็จะทำให้เราเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวใช้ชีวิตได้ดีขึ้นก็เป็น2 แนวครับทีนี้ถ้าเราเชื่อมโยงกับทางโรคทางสุขภาพจิตต่างๆอย่างที่ได้คุยในเบื้องต้นอย่างเช่นโรคของความวิตกกังวลหรือว่าเรื่องของความซึมเศร้าเนี่ยค่ะมันไปเชื่อมโยงกับที่คุณหมอกำลังอธิบายเรื่องของสภาวะจิตนี้ยังไงบ้างคะมันก็แบบเดียวกันครับก็คือว่าเวลาเราเกิดอารมณ์และความเครียดเนี่ยถ้าเรามีปัจจัยภายในอย่างอื่นเป็นพื้นฐานเช่นเรามีสภาวะจิตที่มันง่ายต่อการเกิดภาวะเครียดเรามีกรรมพันธุ์ที่ง่ายต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าพวกนี้มันก็จะทำให้เราเกิดสภาวะไม่ใช่แค่เครียดแล้วเป็นการป่วยนะครับพอป่วยก็ต้องมีการรักษานะครับการรักษาก็ไม่ใช่แต่การรักษากินยาอย่างเดียวยาอย่างเดียวก็ช่วยลดอาการแต่ว่าการรักษาที่สำคัญเนี่ยคือเขาเรียกว่าการทำจิตบำบัดจิตบำบัดก็จะมี2 แนวเหมือนกันจิตบำบัดที่เป็นแนวที่แบบแก้ปัญหาจิตพื้นฐานให้ดีขึ้นนะครับ
อย่างเช่นเขาเรียกว่า cognitive behavioral therapy นะก็เรามีความเครียดกับฝึกคลายเครียดเรามีความคิดลบกับฝึกคิดบวกอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีจิตบำบัดที่เน้นการพัฒนาจิตขั้นสูงกว่าเช่นสติบำบัดเขาก็จะเน้นการฝึกสมาธิฝึกสติเพื่อให้เรามีคุณภาพจิตที่ดีขึ้นคุณภาพจิตเหล่านี้ก็จะทำให้เราจัดการกับความวิตกกังวลและความซึมเศร้าได้ดีขึ้นครับแล้วที่เคยได้ยินมาค่ะคุณหมอว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเคมีในสมองมันทํางานไม่สมดุลกันเราก็เลยต้องทานยาเพื่อที่จะปรับสมดุลตรงนี้แล้วมันจะดีขึ้นเลยหรือว่าเราจะต้องไปเข้าเซสชันเทอราปีอะไรอย่างที่คุณหมอบอกไหมคะหรือว่าจริงๆแค่ทานยาก็โอเคแล้วอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยคือเวลาเราพูดถึงภาวะซึมเศร้าเนี่ยมันเหมือนกับถ้าเราไปบอกว่าเป็นเพราะสารเคมีในสมองเนี่ยมันเหมือนกับเขาเหมือนกับคนตาบอดคำช้างเนาะ เราไปเจอตรงขาแล้วบอกช้างคือท่อนไม้กลมๆที่จริงโรคซึมเศร้ามันคือช้างทั้งตัวนะครับหมายความว่าภาวะที่เรามีปัจจัยทางกรรมพันธุ์เช่นเราซึ่งมันกรรมพันธุ์นี่มันกำหนดการทำหน้าที่ของสมองด้วยนะคือกรรมพันธุ์นี่มันกำหนดทุกอย่างของชีวิตนะรวมทั้งการทำหน้าที่ทางด้านอารมณ์ของสมองด้วยมันถ้าเรามีปัจจัยที่เป็นปัจจัยทางกรรมพันธุ์นะร่วมกับเราเจอความเครียดเรื้อรังนะครับความเครียดเรื้อรังพอเราเจอเราเกิดภาวะที่สิ้นหวังเนี่ยพวกนี้ก็มีผลต่อการทำงานของสมองเวลาเราพูดถึงการทำงานสมองมันก็จะมีตามมาด้วยคำว่าสารเคมีในสมองเพราะสมองเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอวัยวะที่เป็นก้อนอย่างเดียวมันเกิดจากการทำงานด้วยการที่เรามีเซลล์ประสาทหรือที่เราเรียกว่านิวโรนเชื่อมต่อกันเป็นวงจรการเรียนรู้ซึ่งวงจรการเรียนรู้นี้ก็มีทั้งวงจรการเรียนรู้ที่ดีและที่ไม่ดีนะครับวงจรการเรียนรู้ที่ไม่ดีก็อย่างเช่นทำให้เราแบบเสพติดการพนันเสพติดความตื่นเต้นติดเกมติดคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเนาะใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือมันก็เป็นวงจรการเรียนรู้ที่ไม่ดีวงจรการเรียนรู้ที่ดีก็เช่นทำให้เราปรับตัวทำให้เรานะฝึกสมาธิฝึกสติได้พวกนี้เป็นวงจรการเรียนรู้ที่ดีในภาวะซึมเศร้าเนี่ยไอสารเคมีที่มันทำให้ควบคุมอารมณ์เนี่ยมันซึ่งอยู่ในวงจรของการเรียนรู้ของมนุษย์เนี่ยนะมันมีความผิดปกติคือมันเป็นไปในทางไม่ดีก็คือทำให้เรามีแนวโน้มที่จะคิดลบนะมีภาวะซึมเศร้านะอันนี้คือคำอธิบายที่มองช้างทั้งตัวไม่ใช่มองเป็นแค่ขาช้างแล้วก็บอกว่าโรคซึมเศร้าคือเป็นเสาไม่ใช่เนาะเพราะจริงๆแล้วคือคนที่เป็นภาวะซึมเศร้าเนี่ยมันเป็นความเป็นหลายส่วนประกอบกันแล้วอาจจะมีปัจจัยทางกรรมพันธุ์ที่ไปกำหนดวิธีการทำงานของสมองด้วยซึ่งก็แสดงออกมาด้วยสารเคมีในสมองเราอาจจะมีประสบการณ์ชีวิตในวัยเด็กที่เป็นต้นทุนทำให้เรามีแนวโน้มที่จะเศร้าหรือเครียดได้ง่ายด้วยแล้วก็เรามีภาวะสิ้นหวังที่เกิดจากการเผชิญกับความเครียดอย่างเรื้อรังด้วยนะบางคนก็มี3องค์ประกอบบางคนก็มี1องค์ประกอบเป็นหลักบางคนก็มี2องค์ประกอบเป็นหลักแต่ว่าในที่สุดเราก็คือเราป่วยเพราะในการป่วยเนี่ยการกินยาเนี่ยมันจะไปออกฤทธิ์ทำให้ส่วนของสมองที่ทำหน้าที่รักษาสมดุลของอารมณ์เนี่ยมันทำงานได้สมดุลดีขึ้นนะเขาก็ถือว่าเป็นการรักษาชนิดหนึ่งนะครับแต่การรักษาชนิดนี้เนี่ยมักจะได้ผลระยะสั้นแล้วก็ถ้าเราไม่รู้จักวิธีการรักษาที่จะพัฒนาจิตเราให้มีความสามารถในการจัดการกับภาวะอารมณ์ของเราภาวะความเครียดของเราได้ดีขึ้นเนี่ยนะครับถ้าเราไม่เรียนรู้วิธีเหล่านี้เราก็ต้องพึ่งยาอย่างเดียวนะครับแล้วมันก็จะกลับมาเป็นซ้ํายาตัวเดิมก็จะไม่ได้ผลแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าโอ้เรามีวิธีการที่จะเรียนรู้นะปรับปรุงจิตพื้นฐานให้ดีขึ้นเช่นไปทําจิตบําบัดแนวของความคิดและอารมณ์นะหรือว่าเราไปยกระดับคุณภาพจิตเราให้ทํางานดีขึ้นเช่นเราไปฝึกสติบําบัดเพราะการทำจิตบำบัดพวกนี้ก็จะช่วยคนเรามีความสามารถในการปรับตัวดีขึ้นพวกนี้ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้กลับไปเป็นซ้ำเพราะถ้าพูดง่ายๆคือออกฤทธิ์ได้เร็วเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งถ้าเรามีอาการรุนแรงมากเนี่ยคือทานยานะอาทิตย์สองอาทิตย์ก็จะเริ่มอารมณ์ดีขึ้นละเพราะมันไปปรับนะการทำงานที่เสียสมดุลของสมองอย่างรวดเร็วแต่ถ้าจะให้ผลดีระยะยาวไม่กลับมาป่วยซ้ำนะมีการเรียนรู้ปรับตัวที่ดีขึ้นก็ต้องมาเรียนทางด้านหรือมาฝึกในเรื่องของทางด้านของจิตบำบัดนะไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงจิตพื้นฐานหรือเป็นการที่พัฒนาจิตขั้นสูงกว่ามันก็มี2ทางเลือกใหญ่ๆครับ
ทีนี้พอจะเข้าใจชัดเจนแล้วค่ะคือตอนแรกที่คุณหมอบอกว่าการทานยาเนี่ยมันเหมือนเป็นการรักษาที่ปลายเหตุเพราะว่าจริงๆที่เมื่อกี้คุณหมอพูดในเรื่องของวงจรการเรียนรู้ที่ไม่ดีหรือว่าพื้นฐานทางด้านของอาจจะเจเนติกของเราหรือการเลี้ยงดูของเรามันทําให้เรามีลักษณะของการคิดแบบนี้ที่ไม่สามารถจัดการกับอารมณ์หรือจัดการกับปัญหาได้แล้วมันก็ไปกระทบต่อเรื่องของการหลั่งสารเคมีแล้วเราก็ได้ยามาเพื่อที่บําบัดในเรื่องของการบาลานซ์สารเคมีแต่มันก็ไม่ได้ช่วยให้วงจรการที่เราเรียนรู้ไม่ดีนั้นเนี่ยมันหยุดไปถูกไหมคะคุณหมอแต่มันจะช่วยก็ต่อเมื่อที่ว่าเรามีการดูแลในเรื่องของจิตพื้นฐานกับพัฒนาในเรื่องของจิตขั้นสูงกว่าซึ่งมันก็จะไปเหมือนกับหยุดยั้งในเรื่องของวงจรในการเรียนรู้ที่ไม่ดีที่มันจะไปกระตุ้นทําให้เกิดฮอร์โมนหรือว่าหลั่งสารที่ไม่สมดุลแล้วก็ทําให้เราจะต้องกินยาถูกไหมคะมันจะไปครชับ่วยสต็อกตรงนี้ค่ะครับคืออย่างเงี้ยเราจะเข้าใจแบบโรคซึมเศร้าแบบที่เราเรียกว่าเห็นช้างทั้งตัวนะไม่งั้นเราก็จะไปเป็นเห็นเป็นนะเอาอยู่ว่าดีของช้างคนคําเจอหูก็บอกว่ามันแบนๆนะคนเจอขาก็บอกมันเป็นท่อนไม้อย่างนั้นมันเห็นเรื่องสุขภาพจิตไม่ครบถ้วนครับค่ะแต่ในทางกลับกันก็หมายความว่าเราจะไม่กินยาก็ไม่ได้ถูกไหมคะคุณหมอคือเราต้องทำสองอย่างไปในขณะเดียวกันก็คือรักษาที่โรคที่ปลายเหตุด้วยแล้วก็ไปพัฒนาจิตเพื่อหยุดยั้งสาเหตุของโรคด้วยอย่างนั้นถูกต้องไหมคะคุณหมอโดยหลักเป็นอย่างนั้นครับแต่ว่ามันมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะเช่นคนที่เขาเป็นภาวะซึมเศร้าที่ไม่รุนแรงนะมันซึมเศร้ามันก็จะมีโรคซึมเศร้าก็ยังมี3ระดับนะน้อยปานกลางมากถ้าพวกที่น้อยเนี่ยบางทีเขาก็มีทางเลือกคือเขาไม่ทานยาก็ได้ทำเรื่องจิตบำบัดอย่างเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเขามีการปานกลางหรือรุนแรงเนี่ยอาการพวกนี้มันบั่นทอนนะความสมรรถนะในการทำงานบั่นทอนสมรรถภาพภายในบ้านนะเพราะฉะนั้นการทานยาก็จะช่วยทำให้อาการพวกนี้เปลี่ยนแปลงได้ลดความรุนแรงเปลี่ยนแปลงได้เร็วนะครับแล้วก็บางทีเวลาที่เรามีภาวะมันความภาวะซึมเศร้าที่รุนแรงขึ้นเนี่ยมันจะมีความคิดลบจนกระทั่งรู้สึกไม่อยากมีชีวิตอยู่ซึ่งตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ทําให้เกิดปัญหาที่รุนแรงมากก็คือเรื่องการฆ่าตัวตายมันถ้าแบบนี้เนี่ยพวกนี้เขาถือว่าพวกรุนแรงทั้งหลายเนี่ยคือการใช้ยาเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพในการที่จะช่วยทําให้ลดความรุนแรงลดความคิดฆ่าตัวตายอะไรได้อย่างเรียกว่าทันท่วงทีกับวิกฤตที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขานะครับแล้วเมื่อเขาอยู่ในภาวะที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยเพื่อให้เขาสามารถที่จะดูแลจิตใจเองได้อย่างมั่นคงแล้วก็เพื่อที่จะทําให้เขาเนี่ยไม่กลับมาเป็นซ้ําอีกก็ตรงเนี้ยทางภาคของจิตบําบัดก็จะเข้ามามีบทบาทครับจริงๆแล้วพอจะได้คําตอบแล้วเหมือนกันค่ะเพราะว่าก่อนหน้าที่เราจะไลฟ์เนี่ยค่ะได้ถามคุณหมอไปเหมือนกันว่าเห็นข่าวที่ว่าทําไมคนไปวิปัสสนากรรมฐานก็แล้วแต่ก็ยังฆ่าตัวตายอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้รับยาที่จะปรับสมดุลตรงนี้ก่อนหรือเปล่าคะคุณหมอเพราะว่าจริงๆไปปรับในแง่ของจิตพื้นฐานหรือจิตขั้นสูงกว่าตรงเนี้ยมันไม่ทันการหรือเปล่าคะอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วถ้าป่วยเนี่ยอันดับแรกโดยว่างยิ่งถ้ามีภาวะที่รุนแรงเนี่ยคงต้องรักษาด้วยยาเนี่ยเป็นส่วนที่ช่วยทําให้เราลดความรุนแรงของปัญหานะครับแล้วค่อยต่อด้วยเรื่องของการฝึกนะทางด้านเรื่องของจิตบําบัดไม่ว่าจะอยู่ในสายแก้ยกระปรับปรุงจิตพื้นฐานอยู่หรือว่าเป็นการยกระดับจิตขั้นสูงกว่านะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือเวลาที่เราเข้าไปฝึกโดยวิธีทางศาสนาเนี่ยคือถ้าเราทําจิตบําบัดเนี่ยเราอยู่ในมือของสายสุขภาพซึ่งเขาเข้าใจเรื่องเหล่านี้ดีคือเขาไม่ใช่ใช้ความเชื่อเขามีหลักทางด้านของการแพทย์เข้าไปวินิจฉัยนะแล้วก็จัดระดับความรุนแรงแล้วก็จัดเมนูสําหรับการรักษาเรื่องการใช้ยาใช้จิตบําบัดอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่บางทีเราไปช่วยตัวเราเองด้วยการที่เข้าไปอย่างเช่นฝึกสมาธิฝึกวิปัสสนาโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่มีบุคลากรที่เขาเป็นมืออาชีพทางด้านสุขภาพในการประเมินจัดระดับความรุนแรงเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นอย่างที่อาจารย์ว่าก็จะเกิดสภาวะที่ว่าจริงๆแล้วภาวะแบบนั้นเนี่ยมันนั่งไปมันไม่มีประโยชน์หรอกเพราะจิตมัน
ว้าวุ่นจิตมันซึมเศร้าอย่างเงี้ยนะมันต้องทำให้จิตมันสงบกว่านั้นก่อนแล้วมันก็อาจจะยิ่งทำให้ทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยมากเราพบว่าการนั่งสมาธิหรือวิปัสสนาไม่ไปทำให้คนไม่ป่วยแต่มันทำให้คนที่ป่วยหรือมีแนวโน้มจะป่วยอยู่แล้วเนี่ยนะไม่ได้ประโยชน์และอาจจะป่วยรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากการที่เราไปนั่งนะในภาวะแบบที่ต้องอยู่กับจิตอย่างเดียวเนี่ยถ้าจิตเรากำลังป่วยไม่เข้มแข็งเนี่ยนะแทนที่มันจะช่วยมันอาจจะกลับกลายเป็นทำให้จิตเรามันยิ่งว้าวุ่นฟุ้งซ่านหนักขึ้นนะครับตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ป่วยนะครับจิตเราก็สามารถที่จะมีความเข้มแข็งพอที่จะรู้ตัวแล้วก็ฝึกฝนได้ดีกว่าหรือเราป่วยแต่ว่าเราได้รับการรักษาด้วยยาจนกระทั่งความรุนแรงมันน้อยลงแล้วเวลานั้นเนี่ยจิตเราก็จะทำงานได้ดีที่จะเรียนรู้จากการทำจิตบำบัดนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่จะช่วยทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าคือเราไม่ได้เป็นโทษว่านั่งสมาธิวิปัสสนาเป็นใส่ได้ฆ่าตัวตายแต่ว่าเขาการเข้าไปในวงนั้นโดยที่เขาป่วยเนี่ยในวงนั้นเขาไม่ได้เป็นมืออาชีพทางด้านสายสุขภาพจิตที่จะช่วยทำความเข้าใจแล้วก็ให้การดูแลเรานะครับจนกระทั่งเราสามารถที่จะไปฝึกจิตฝึกสติได้ในภาวะที่จิตมันมีความพร้อมมันพอเราไปฝึกในภาวะที่จิตไม่พร้อมเนี่ยไอ้จิตที่ไม่พร้อมนั่นแหละคือจิตที่มันจะยิ่งว้าวุ่นนะจะยิ่งมีความท้อแท้นะครับแล้วก็ในสุดก็นำไปสู่ภาวะอย่างเช่นอาการทางจิตที่รุนแรงหรือทำร้ายตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเพราะว่าเรายังไปไม่ถูกทางครับขอบพระคุณมากเลยค่ะตอนนี้เห็นภาพชัดเจนขึ้นค่ะถึงว่าเวลาบางทีไปนั่งวิปัสสนาหรือไปฝึกสติที่ไหนเนี่ยบางทีเขาก็จะบอกเลยว่าถ้าเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยอาจจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของทางแพทย์ก่อนอะไรเงี้ยพอฟังคำอธิบายของคุณหมอทำให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเลยว่าจิตมันจะต้องสงบระดับหนึ่งก่อนมันถึงจะไปฝึกตรงนั้นได้ใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าจิตวุ่นวายเป็นโรคอยู่เนี่ยอาจจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลก็คือต้องเทคยาต้องอะไรตรงนี้ให้มันอยู่ในระดับที่สามารถที่จะว่างพอที่จะไปฝึกต่อตรงนั้นได้ใช่ไหมคะไม่งั้นจะยิ่งวุ่นวายใหญ่สำนักปฏิบัติหลายแห่งเนี่ยเขาจะเช็คประวัติก่อนเลยครับว่าคุณไม่ได้ป่วยอยู่หรืออยู่ภายใต้การรักษาเพราะว่าเขารู้ดีว่าเขาไม่ได้มีเซตติ้งที่จะสามารถไปวินิจฉัยจัดระดับความรุนแรงได้เพราะฉะนั้นวิธีการที่ปลอดภัยก็คือไม่รับคนที่กำลังมีอาการเจ็บปวดที่อยู่ภายใต้การรักษาเพราะถ้าบอกว่าป่วยซึมเศร้ากินยาอยู่นี่ก็จะแนะนำเลยว่าแบบยังไม่ต้องมาเข้าคอร์สคือเข้าเป็นข้อห้ามไม่ให้เข้าคอร์สนะครับคราวนี้ในสายเดี๋ยวนี้ในสายสุขภาพจิตเขาก็มีการทำสติบำบัดนะแม้กระทั่งแบบนั้นเนี่ยเขาก็ต้องประเมินก่อนว่าจิตคุณพร้อมนะที่จะเข้ามาทำจิตบำบัดแบบสติบำบัดได้เพราะพวกนี้มันต้องหลับตาดูลมหายใจอะไรเงี้ยนะครับถ้าจิตมันว้าวุ่นมากๆมันไม่สามารถที่จะมีความสามารถนะมีสมรรถนะพอที่จะไปดูจิตของตัวเองได้นะครับเพราะอย่างนั้นเนี่ยเขาก็ต้องให้รักษาด้วยยาไปก่อนจนกระทั่งเราเริ่มที่จะนะมีความเรียกว่าอาการดีขึ้นมีความมั่นคงจิตใจมากขึ้นแล้วเขาถึงจะเริ่มให้ทำจิตบำบัดหรือสติบำบัดค่ะชัดเจนมากเลยค่ะก็ณตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอสรุปตั้งแต่ที่เราคุยกันในข้างต้นนะคะตอนนี้ก็คือคุณหมอก็ได้ช่วยเราอธิบายนะคะในเรื่องของสภาวะสุขภาพจิตในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะยุคทั้งยุคดิจิตอลแล้วก็ทั้งมีเรื่องของโควิดเนี่ยเข้ามานะคะว่ามันทำให้สุขภาวะทางจิตเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็เราได้คุยกันถึงสภาวะของโรคนะคะ anxiety เอ่ยวิตกจริตหรือว่าในเรื่องของสภาวะซึมเศร้านะคะแล้วก็ lead มาสู่ในเรื่องที่ว่าเรามาคุยกันเรื่องของสภาวะจิตเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2ประเภทแล้วก็สภาวะจิตทั้ง2ประเภทเนี่ยมันไปเชื่อมโยงยังไงกับโรคทางด้านสุขภาพจิตนะคะแล้วทีนี้เรากำลังจะมาถึงจุดหลักสำคัญแล้วว่าแล้วในเรื่องของสภาวะทางจิตซึ่งเรียกว่าจิตขั้นสูงกว่าเนี่ยหรือเรื่องของสมาธิเรื่องของสติเนี่ยนะคะมันไปช่วยยังไงนะคะในการที่เราจะดูแลในเรื่องของสุขภาพจิตของเรานะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปตรงนั้นเพื่อให้คุณหมออธิบายให้
เชิงลึกมากยิ่งขึ้นว่าแล้วเราจะฝึกยังไงเรื่องของสติเนี่ยนะคะหากท่านที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะทางไลฟ์หรือว่าในซูมก็ตามแต่นะคะมีคำถามอะไรก็สามารถที่จะแชทส่งมานะคะเดี๋ยวดิฉันก็จะช่วยอ่านให้คุณหมอได้ตอบข้อซักถามตรงนี้นะคะโอเคนะคะทีนี้เดี๋ยวรบกวนถามคุณหมอต่อนะคะว่าแล้วพอเรามาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยอยากจะทราบนะคะในรายละเอียดแล้วว่าแล้วเราจะพัฒนาจิตขั้นสูงกว่าหรือที่เรียกว่าสติเนี่ยยังไงบ้างคะจริงๆแล้วจิตขั้นสูงกว่ามันจะมี2แบบใช่ไหมครับคือแบบจิตที่พักก็คือตอนที่เราฝึกสมาธิให้จิตมันเกิดความสงบผ่อนคลายนะแล้วก็ฝึกจิตที่ทํางานที่มีคุณภาพก็คือเรื่องการฝึกสตินะครับในทางโปรแกรมจิตแยกสติเนี่ยเขาจะฝึกทั้ง2อย่างนะครับแล้วเขาจะฝึกด้วยการที่เน้นว่าเน้นความเข้าใจแล้วก็เน้นการฝึกเป็นขั้นเป็นตอนนะแล้วฝึกไม่นานแต่ทุกคนเอาไปทําการบ้านให้กลายเป็นแบบวิถีชีวิตนะครับหมอก็จะขออนุญาตอธิบายเรื่องทั้ง2แบบคร่าวๆนะครับว่าเรื่องแรกก็คือเรื่องของสมาธิเนี่ยนะครับเขาก็อธิบายง่ายๆว่าจิตเราเนี่ยมันคิดลบแล้วก็กลายเป็นความว้าวุ่นกลายเป็นความเครียดทั้งหมดนี้คือจิตพื้นฐานการฝึกสมาธิจิตขั้นสูงกว่าเนี่ยคือฝึกให้จิตเราหยุดคิดอย่างเช่นการที่เรารู้ลมหายใจเราท่องคํานะเรานึกภาพถึงภาพนะเขาเรียกว่าจิตตั้งมั่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยก็คือทําให้จิตเราหยุดคิดจิตที่หยุดคิดเนี่ยนะครับว่างจากความคิดมันก็จะนําไปสู่ความสงบเพิ่มมากขึ้นก็จะกลายเป็นความผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจเพราะฉะนั้นจะเห็นใช่ไหมครับว่าตามภาพที่เราเห็นเนี่ยเจนว่าจิตพื้นฐานคือแถวบนเนี่ยกับจิตขั้นสูงกว่าคือสมาธิเนี่ยถ้าแบบพักเนี่ยนะครับถ้าเรามองเห็นว่ามันตรงข้ามกันนะคิดก็ตรงข้ามหยุดคิดนะหยุดคิดก็สงบตรงข้ามกับว้าวุ่นว้าวุ่นมากกลายเป็นความเครียดก็ตรงข้ามกับความผ่อนคลายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกให้เราผ่อนคลายจากความว้าวุ่นจากความเครียดโดยใช้จิตพื้นฐานนะครับปรับปรุงให้ดีขึ้นเขาก็มีเทคนิคเช่นการฝึกหายใจคลายเครียดฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อฝึกจินตนาการคลายเครียดถ้ามาฝึกในจิตญาในแนวสตินะครับซึ่งเน้นพัฒนาจิตขั้นสูงกว่าก็จะเน้นการฝึกสมาธินะครับโปรแกรมฝึกสมาธิส่วนใหญ่ก็ฝึกให้ที่ใช้ในแนวจิตญาเนี่ยเขาจะใช้การรู้ลมหายใจนะเพราะลมหายใจเนี่ยมันเบาการจะรู้ลมหายใจเบาๆได้ที่ปลายจมูกเราต้องหยุดคิดนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะถูกสอนนะให้สามารถ observe ลมหายใจนะครับลองผู้ฟังลองทำตามดูก็ได้นะครับนะลองหลับตาเบาๆนะครับหายใจเข้าออกยาวสัก5ลมหายใจพอลมหายใจเราชัดขึ้นลองสังเกตสิครับว่าข้างไหนที่ชัดกว่าซ้ายหรือขวาก็โฟกัสที่ข้างเดียวตรงตำแหน่งที่ชัดที่สุดของข้างนั้นครับเสร็จแล้วเราก็ดูไปให้ต่อเนื่องนะครับด้วยลมหายใจปกติครับท่านก็จะเริ่มนะฮะรู้ลมหายใจดูลมหายใจได้อย่างต่อเนื่องแต่ว่ามันจะมีความคิดประเภทหนึ่งเกิดขึ้นเขาเรียกความคิดจากจิตใต้สำนึกนะครับเพราะสิ่งที่เราตั้งใจจะคิดมันหยุดไปละแต่สิ่งที่เราไม่ตั้งใจจะคิดแต่มันอยู่ในจิตใต้สำนึกมันจะปรากฏขึ้นมาเราก็จะมีความว้าวุ่นไม่จบสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นคนนั่งสมาธิในแนวจิตญาเนี่ยเขาจะอธิบายชัดเจนว่าจะนั่งให้สงบได้ต้องจัดการกับความว้าวุ่นที่มาจากจิตใต้สำนึกโดยที่รู้ว่ามันมาจากจิตใต้สำนึกเราบังคับมันไม่ได้หรอกไม่ต้องไปห้ามไม่ต้องไปว้าวุ่นกับมันก็เพียงแต่รู้ตัวไม่คิดตามกลับมารู้ลมหายใจใหม่นะครับภาษาจิตญาเขาเรียกว่าปลดปล่อยมันไปมันเรานั่งไปสัก3ถึง4นาทีเนี่ยไอ้เราได้ปลดปล่อยความว้าวุ่นจากจิตใต้สำนึกการรู้ตัวไม่คิดตามเนี่ยเราก็จะกลับมาอยู่กับลมใจได้ต่อเนื่องมากขึ้นก็จะเริ่มเกิดความสงบนะครับพอเราเกิดความสงบแล้วเราก็จะง่วงเพราะว่าจิตของเราเป็นจิตพื้นฐานอยู่นะครับพอมันไม่ตื่นมันสงบมันก็จะเข้าสู่ภาวะหลับก็เริ่มจากง่วงภาษาทางหมอเขาเรียกว่าหลับตื่นนะถ้าเราไม่ทำอะไรมันก็จะสู่ภาวะหลับลึกหลับฝันก็คือเรามานอนไม่ได้มานั่งสมาธิเพราะเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะจัดการกับความง่วงเช่นยืดตัวให้ตรงเพื่อให้เราตื่นตัวอะไรเงี้ยนะครับพวกนี้เนี่ยก็เป็นเทคนิคการฝึกพอเราฝึกสมาธิเขาจะไม่ฝึกยาวนะครับวิธีทางจิตญาเขาจะนั่งสมาธิแค่10นาทีเราก็จะรู้เลยว่าโอ้โหความว้าวุ่นครับข้องใจมันลดลงเพราะมันถูกปลดปล่อยไปเราจะสงบมากขึ้นนะครับมันก็ช่วยทำให้เรามีสุขภาพจิตดีขึ้นแล้วการที่เรารู้ลมหายใจที่เป็นปัจจุบันไม่ได้เนี่ยนะครับมันก็ช่วยในการฝึกสติเพราะว่าเวลาเราทำงานเนี่ยปกติเราทำงานเราจดจ่อได้ก็จริงนะครับแต่มันจะวอกแวกแล้วก็ถูกสอดแทรกด้วยอารมณ์ได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้ที่จะท
ทำกิจต่างๆอย่างมีสตินะครับเขาก็เป็นเทคนิคให้รู้ลมหายใจรู้ในกิจที่ทำนะครับอย่างเช่นท่านหยิบจับอะไรท่านก็รู้ลมหายใจหยิบจับนะท่านจะดื่มท่านก็รู้ลมใจนะรู้ในการดื่มนะครับเวลาเราทำกิจพวกนี้อย่างโดยใช้ลมหายใจที่เป็นปัจจุบันช่วยเนี่ยเราจะมีความรู้ตัวนะครับอยู่ตลอดเวลาหรือมากขึ้นมันก็ทำให้เราทำจิตต่างๆได้โดยไม่วอกแวกไม่ถูกสอดแทรกด้วยอารมณ์แล้วเสร็จแล้วในชีวิตประจำวันของเราเวลาที่เรามีสภาวะที่แบบเกิดอารมณ์นะครับเช่นความโกรธความน้อยใจนะความว้าวุ่นครับข้องใจอย่างนี้ปกติแล้วเราจะไปเชื่อหรือไปยึดติดกับความคิดและความรู้สึกเหล่านั้นนะครับในการฝึกสติเนี่ยเขาจะฝึกให้เป็นเพียงผู้สังเกตเป็นผู้ดูนะดูความโกรธแล้วก็เห็นว่าความโกรธแค่เกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับภาษาพูดเราเรียกว่าอนิจจังนะแต่ว่าภาษาของจิตวิทยาก็บอกมันแค่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงไปเกิดขึ้นแล้วดับไปพอเราฝึกดูความคิดดูความรู้สึกเราเป็นนะฮะว่ามันเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงไปเกิดขึ้นแล้วดับไปเนี่ยจิตมันก็จะเกิดคุณภาพใหม่คือการปล่อยวางก็คือไม่ได้แปลว่าเราจะไม่โกรธไม่เศร้านะไม่ว้าวุ่นแต่ว่าพอเราเห็นความโกรธความเศร้าความว้าวุ่นเนี่ยความโกรธเศร้าว้าวุ่นก็คือเป็นภาวะที่เกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเราก็จะไม่ไปยึดติดกับมันใจเราก็จะเริ่มเป็นกลางตัวนี้ก็จะช่วยทำให้เราคิดแล้วก็ใช้ชีวิตต่างๆได้ดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นโอเวอร์วิวง่ายๆนะเพราะถ้าเราดู PowerPoint ไปนะครับมันก็จะเริ่มเห็นไหมฮะสมาธิเราหยุดคิดให้จิตสงบผ่อนคลายแล้วก็มาฝึกเป็น step by step ฝึกหยุดคิดให้เป็นก่อนแล้วก็มาฝึกจัดการกับความคิดที่มาจากจิตใต้สำนึกด้วยการรู้ตัวไม่คิดตามเราก็จะเริ่มสงบก็จะง่วงก็จัดการกับความง่วงใช่ไหมฮะเราก็จะฝึกจนกระทั่งเป็นนะแล้วเราก็รู้ว่าลมหายใจเนี่ยมันมีคุณสมบัติข้อ2ข้อข้อแรกที่บอกว่าสังเกตได้ยากการจะสังเกตลมหายใจเบาๆได้ต้องหยุดคิดก็ไปฝึกสมาธิแต่มันมีคุณสมบัติข้อใหญ่มากที่สำคัญคือลมหายใจทุกลมหายใจเราเป็นปัจจุบันมันถ้ารู้ลมหายใจที่เป็นปัจจุบันเนี่ยต่อเนื่องก็จะให้เรารู้ในกิจกรรมมากขึ้นเขาก็มาฝึกสตินะครับก็คือสติพื้นฐานคือรู้ลมหายใจรู้ในกิจที่ทำนะถ้าเราฝึกเป็นเราก็จะเริ่มใช้สติได้ในหลากหลายสถานการณ์เช่นถ้าเราต้องใส่ใจอะไรเป็นพิเศษเราก็รู้ลมใจเล็กน้อยรู้ในกิจที่ทำเยอะๆถ้าจิตเรามันแย่มากๆเราก็กลับมารู้ลมใจเยอะๆเราก็จะทำงานได้ด้วยความสงบนะแล้วก็สูงสุดเขาก็จะฝึกสติปล่อยวางนะครับก็นะอันนี้ก็เป็นขั้นตรงสูงไปคราวนี้สไลด์เนี้ยจะเป็นอธิบายให้ผู้ชมได้เห็นนะครับว่าสมาธิสติถ้าเรามองเป็นสภาวะจิตก็คือเป็นจิตที่พักสมาธินะสติเป็นจิตที่ทำงานแต่สมาธิพักไม่เหมือนนอนหลับเพราะว่าในขณะที่เราทำสมาธิเราจะรู้ตัวตลอดเวลานะส่วนสติเป็นจิตที่ทำงานนะแต่ไม่เหมือนกับภาวะตื่นเพราะว่าเราถ้าเรามีสติเราจะทำงานโดยไม่วอกแวกแล้วก็ไม่ถูกสอดแทรกด้วยลมได้ง่ายนะครับคราวนี้กระบวนการฝึกก็เราฝึกสมาธิคือฝึกให้หยุดคิดฝึกสติก็คือฝึกให้อยู่จิตที่ทำตัวที่เอามาเป็นเครื่องมือในการช่วยก็คือลมหายใจถ้ารู้ลมใจอย่างเดียวจิตมันก็จะหยุดคิดนะถ้าเรารู้ลมใจบางส่วนช่วยเรารู้ในจิตที่ทำที่เป็นปัจจุบันได้ดีขึ้นอันนี้ก็ช่วยในการฝึกสตินะครับเพราะฉะนั้นPowerPointนี้จะมีประโยชน์มากในการที่นะช่วยทำให้เราเห็นภาพกว้างๆของการฝึกนะแล้วก็พอฝึกได้มากขึ้นเนี่ยเขาจะไปฝึกเรื่องที่ก็คือเรื่องของสติปล่อยวางนะครับซึ่งถ้าเรารู้จักมองมีสตินะเป็นผู้ดูอารมณ์ลบความคิดลบเราจะเห็นว่าพวกนี้ก็แค่เกิดขึ้นระดับไปเราจะไม่ไปยึดติดหรือเกิดการปล่อยวางนะครับอันนี้ก็เป็นการฝึกจิตในโปรแกรมที่ของพวกที่เน้นเรื่องของสติในแนวจิตวิทยานะซึ่งรวมถึงสติบำบัดด้วยเนี่ยเขาก็จะฝึกในแนวนี้ครับอาจารย์คุณหมอคะขอถามในแง่ของสมมติว่าเราเริ่มต้นฝึกใหม่เลยเนี่ยนะคะอย่างพอเราหลับตาลงไปเนี่ยนะคะแล้วเรารู้ตัวว่ามันมีความคิดแวบเข้ามาหรือว่ามีไม่ว่าจะเป็นความคิดหรือไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมรบกวนภายนอกมีเสียงดังขึ้นมาหรือว่าแม้กระทั่งเป็นร่างกายเราเองรู้สึกหนาวรู้สึกคันอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งเหล่านี้ถ้าเรารู้ตัวแบบมีสติคือมันจะก็คือจะเข้ามาอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วมันจะสงบได้ยังไงคะคือหมายถึงว่าพอเรารู้ตัวแล้วก็ทำไมมันไม่สงบสักทีเหมือนกับคนที่ฝึกในเบื้องต้นก็จะรู้สึกหงุดหงิดกับตัวเองว่า
ทำไมมันไม่สงบเพราะว่าเรารู้ตัวอยู่ตลอดว่ามันเกิดขึ้นอะไรรอบตัวเราหรือภายในความคิดเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนสี้ก็ภเป็นาควำะถามนั้ทนี่ดีค่ะมากครับอาจารย์ค่ะเพราะว่าปัญหาใหญ่ที่คนนั่งสมาธิแล้วไม่ได้ความสงบเนี่ยคือไอ้ความคิดที่มาจากจิตใต้สํานึกแต่เขาไม่เข้าใจไงเขาไม่เข้าใจว่าความคิดพวกนี้เราไม่ได้ตั้งใจจะคิดนะแต่มันมาจากความว้าวุ่นที่เราสะสมไว้ในจิตใต้สํานึกนะพอเขาไม่เข้าใจเขาก็พยายามแก้ปัญหาในทางที่ผิดเช่นพยายามไปห้ามมันนะอย่าคิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งการห้ามทุกครั้งคือความคิดหรือเราไปว้าวุ่นกับมันทําไมฉันโชคร้ายอย่างนี้ทำไมฉันนั่งแล้วไม่เหมือนคนอื่นไม่สงบทำไมคนอื่นเขาสงบเราไม่สงบอะไรอย่างนี้นะครับทุกครั้งที่เราว้าวุ่นเนี่ยก็คือเราเพิ่มความคิดเข้าไปซึ่งมันเป็นกระบวนการที่ตกข้ามกับสมาธิที่ต้องการให้เราหยุดคิดเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจหลักอันนี้เนี่ยในทางจิตญาสติเขาจะแนะนำว่าอ่ะมีความคิดเกิดขึ้นก็ให้รู้ตัวไม่คิดตามปลดปล่อยมันไปคำว่าปลดปล่อยมันไปก็คือว่าพอเราไม่คิดตามเรากลับมารู้ลมหายใจใหม่นะสมมติเรากำลังรู้ลมใจที่ปลายจมูกก็มีความคิดลบเกิดขึ้นเราก็เพียงแต่รู้ตัวไม่คิดตามกลับมารู้ลมหายใจใหม่ความคิดพวกนี้ภาษาจิตญาเขาเรียกว่าเรารู้ตัวไม่คิดตามเราก็จะเท่ากับปลดปล่อยมันไปเพราะฉะนั้นการนั่งสมาธิสัก10 นาทีเนี่ยครึ่งแรกมันจะเป็นการจัดการกับความคิดที่มาจากจิตใต้สำนึกนะเราก็ต้องแล้วเราก็กลับไปรู้ลมหายใจเป็นระยะนะครับพอครึ่งหลังเนี่ยคราวนี้มันความสงบจะเริ่มมากขึ้นนะก็เราก็จะเริ่มรู้ลมหายใจได้อย่างต่อเนื่องตัวนี้ก็จะเริ่มเกิดเป็นความสงบหรือเป็นสมาธิจิตที่เกิดขึ้นได้นะครับพันที่หมออธิบายตรงนี้คืออยากให้เข้าใจมองเขามองเห็นภาพนะครับว่าเรารักษาเราฝึกสมาธิเราฝึกสติต่างกับนะวิธีการทางศาสนาที่จะต้องที่เราจะเข้าใจได้เมื่อเราต้องไปนั่งในเวลานานๆนะครับอาจจะมีครูบาอาจารย์ดีๆที่ช่วยแนะนำนะครับแต่ว่าโปรแกรมเรื่องของการฝึกสติแนวจิตญาเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องที่ว่าเราต้องมีประสบการณ์การฝึกด้วยความเข้าใจแล้วก็เรียนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเราก็จะจัดการกับภาวะต่างๆที่เป็นปัญหาสุขภาพจิตได้ดีขึ้นครับได้ยินหมอไหมครับอ๋อขอโทษทีค่ะพอดีปิดไมค์ลืมไปค่ะตอนนี้มีคำถามจากผู้ชมนะคะทางซูมเนี่ยนะคะถามว่ามันจริงไหมที่เราควรจะมีการฝึกสติเนี่ยนะคะเมดิเทตเนี่ยนะคะฝึกสมาธิเนี่ยนะคะ2 ครั้งต่อวันในช่วงตอนเช้าและอีกทีคือช่วงตอนนอนนะคะถ้าเกิดว่าฝึกครั้งเดียวต่อวันเนี่ยเพียงพอไหมนะคะคือการฝึกสมาธิที่ในทางจิตญาที่เพราะว่าเป็นประโยชน์ในการช่วยลดความว้าวุ่นนะครับช่วยให้เรามีสภาวะจิตที่มีความนะมีความผ่อนคลายมากขึ้นไม่ว้าวุ่นมากเนี่ยนะครับก็หลักก็คือนั่งสมาธิให้เป็นนั่งด้วยความเข้าใจนะนั่งสัก10 นาทีวันละ1-2 ครั้งนะครับถ้า1 ครั้งเรารู้สึกว่าโอเคจิตเราก็สมดุลดีสงบดีก็โอเคถ้ายังไม่ดีก็อาจจะนั่งสัก2 ครั้งนะครับการนั่งสมาธิแบบที่ทำให้จิตที่พักอย่างมีคุณภาพเนี่ยนะมันจะต้องเชื่อมโยงการที่นำไปฝึกสติไม่ใช่ฝึกสมาธิอย่างเดียวนะครับถ้าฝึกสมาธิอย่างเดียวเราก็ได้แค่ให้จิตพักให้จิตสงบแต่ว่าทุกวันนี้ที่เรามีปัญหาเนี่ยเพราะมันจิตมันทำงานแบบจิตพื้นฐานคือชอบสะสมความคิดลบใช่ไหมฮะถูกวอกแวกได้ง่ายถูกสอดแทรกด้วยความคิดลบอารมณ์ลบได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาฝึกสติด้วยเพื่อให้เราอยู่กับจิตที่ทำให้เราไม่วอกแวกได้ง่ายไม่ถูกสอดแทรกด้วยอารมณ์ได้ง่ายนะครับแล้วก็ถ้าเราจะต้องมีอารมณ์เกิดขึ้นบ้างเช่นพวกความคิดลบความรู้สึกลบทั้งหลายเนี่ยนะครับถ้ามันจะมีโอกาสเกิดบ้างก็ต้องเรียนรู้วิธีของสติที่จะใช้สติเนี่ยดูนะความรู้สึกหรือดูความคิดให้เป็นก็จะมีเทคนิคการฝึกนะครับเช่นเขาฝึกทำบอดี้สแกนดูความสุขทั่วร่างกายเราก็จะเริ่มคุ้นละว่าโอเคทุกร่างส่วนของร่างกายมีความรู้สึกนะเวลาที่อารมณ์เราแปรปรวนก็มีความสุขบนร่างกายเกิดขึ้นคุณก็ลองพินิจดูความรู้สึกนั้นสักครึ่งนาทีถึง1 นาทีคุณจะเห็นได้เองว่าความรู้สึกนั้นมันแค่เกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปจิตเรามันจะไม่เข้าไปยึดติดมันจะเป็นเพียงผู้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงมันก็จะเกิดภาวะที่เขาเรียกว่าเป็นกลางหรือปล่อยวางได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งในการฝึก
นะสมาธิสติในจิตญาเนี่ยเขาก็จะฝึกสติในจิตด้วยไม่ใช่ฝึกสมาธิอย่างเดียวคำว่าสติในจิตเนี่ยนะครับภาษาทางพุทธธรรมเขาเรียกว่าการฝึกวิปัสสนานะแต่ว่าภาษาทางจิตญาสติเราจะใช้คำทางศาสนาไม่ได้นะครับเพราะเราฝึกให้กับคนทุกคนนะแล้วเราก็ฝึกแบบค่อนข้างแอคทีฟเราจะไม่มีคนไข้คงไม่มีทางมานั่งกับเรา5วัน10วันเราก็จะฝึกเขาเป็นเซสชั่นสั้นๆเซสชั่นละประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงแล้วก็ให้การบ้านกลับไปทำอย่างเมื่อกี้เนี้ยฝึกสมาธิก็แล้วก็เห็นประโยชน์ของสมาธิเขากลับไปทำหนึ่งอาทิตย์อาทิตย์หน้ามาเขาฝึกสติในการทำกิจต่างๆรู้ลมหายใจรู้ในการยืนเดินนะครับแล้วเขาก็กลับไปนะฝึกทั้งสมาธิและสติในการทำกิจพออีก2อาทิตย์ถัดมาเขาจะฝึกสติในจิตนะฝึกบอดี้สแกนดูความสึกบนร่างกายเพื่อให้เราสามารถที่จะพิจความรู้สึกได้ดีขึ้นเวลาเกิดความรู้สึกที่รุนแรงเนี่ยมันจะมีความรู้สึกบนร่างกายเกิดขึ้นนะครับหรือว่า เวลามีความคิดลบก็ต้องฝึกมีสติต่อมันนะครับภาษาทางจิตใจเขาเรียกว่าฝึกติดป้ายความคิดลบเวลาเราคิดท้อแท้เรานึกว่าเป็นความคิดเดียวที่จริงเป็นหลายความคิดตำหนิตัวเองบ้างน้อยใจในโชคชะตาบ้างนะครับ เราก็กลายเป็นกระแสความคิดที่มันอยู่ในช่วงสั้นๆที่เกิดขึ้นในบนความคิดนั้นน่ะมันจะเป็นกระแสความคิดถ้าเรามีสติทันรู้ทันมันท้อแล้วนะเบื่อแล้วนะขุ่นเคืองแล้วนะเป็นต้นการที่เรามีสติเห็นมันด้วยการติดป้ายเนี่ยเราจะเห็นเองว่าธรรมชาติความคิดเป็นแค่กระแสความคิดที่เกิดและดับไปอย่างรวดเร็วเราไม่จำเป็นต้องไปยึดติดหรือไปเชื่อมันเพราะคุณภาพจิตก็จะเริ่มกลับมาเป็นกลางจิตที่เป็นกลางจากการที่เราติดป้ายความคิดเป็นพินิจความรู้สึกเป็นนะครับมันก็จะช่วยทำให้เราปรับตัวได้ดีขึ้นนะอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญมากๆครับของสิ่งที่เราเรียกว่าโปรแกรมการฝึกสติในแนวยาไม่ว่าจะใช้เพื่อการพัฒนาหรือว่าใช้เพื่อการบำบัดค่ะขอเดี๋ยวขอทบทวนนิดนึงนะคะเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนนะคะเวลาที่คนที่เขาอยากฝึกเริ่มต้นใหม่เนี่ยค่ะเวลาเขาเริ่มนั่งหลับตาไปเนี่ยค่ะแล้วก็พิจารณาลมหายใจใช่ไหมคะแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ให้โฟกัสเรื่องของลมหายใจอย่างเดียวแต่ว่าก็ให้มีสติที่รู้ว่ามีสิ่งแวดล้อมภายนอกอะไรบ้างมีเสียงดังมีความร้อนหนาวของตัวเองในขณะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าการฝึกสติใช่ไหมคะคุณหมอแต่พอเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆสักประมาณที่คุณหมอบอกว่าสักประมาณครึ่งนึงสมมติว่าเรานั่งสัก10นาทีสักประมาณ5นาทีสติเราจะเริ่มหมายถึงว่าสภาพจิตใจเราจะเริ่มมีสมาธิมากยิ่งขึ้นไอ้สิ่งรบกวนภายนอกหรือว่าความคิดของเรามันจะเริ่มโฟกัสมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะก็เรียกว่าเรามีสมาธิอย่างนั้นถูกต้องไหมคะคุณหมอคำว่าสมาธิเนี่ยถ้าเราพูดง่ายๆก็คือให้จิตเราหยุดคิดด้วยการให้มันจดจ่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นลมหายใจใช่ไหมฮะมันแต่ว่าตัวที่หยุดคิดได้ง่ายคือสิ่งที่เราตั้งใจจะคิดภาษาจิตจะเรียกว่าจิตรู้สำนึกแต่จิตที่จะหยุดคิดได้ยากคือจิตฟากที่เป็นจิตใต้สำนึกมันจะมีความคิดความว้าวุ่นเกิดขึ้นมาจากที่เราสะสมไว้แล้วก็รู้ตัวไม่คิดตามกลับมารู้ลมหายใจใหม่นะด้วยการทำแบบนี้เราก็จะเริ่มมีความสงบแล้วก็อาจจะมีความง่วงเกิดขึ้นแล้วก็จัดการกับความง่วงยืดตัวให้ตรงนะหายใจเข้าออกลึกๆอะไรเงี้ยแต่อย่างเงี้ยเราก็จะเข้าสู่โหมดของสมาธิโดยไม่ยากครับก็คือจิตเรากลายเป็นสภาวะที่แบบพักว่างจากความคิดทั้งปวงรู้ลมหายใจอย่างเดียวเลยนะแต่ว่าถ้าฝึกสติมันจะอีกแบบนึงเพราะว่าสมาธิเราฝึกจิตพักที่มีคุณภาพแต่สติเนี่ยเราก็ต้องฝึกจิตทำงานอย่างมีคุณภาพอันแรกก็เป็นการทำสติในกายก่อนนะช่วยรู้ลมหายใจรู้ในการทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยอย่างเช่นหมอหยิบแก้วหมอก็รู้สัมผัสแล้วท่านหยิบแก้วท่านจะไม่รู้นะแต่ว่าถ้าท่านดีๆรู้ลมหายใจรู้หยิบแก้วเนี่ยท่านจะรู้เลยว่านิ้วเราสัมผัสอะไรอยู่นะครับจับปากกาเนี่ยเราจะรู้ว่าทำอะไรอยู่ยืนเดินเนี่ยเราจะรู้มีสัมผัสที่เท้านะการที่เราทำอะไรกิจต่างๆโดยรู้ในกิจที่ทำเนี่ยมันเป็นสติง่ายๆคือสติในกายนะแล้วก็สติที่ยากขึ้นคือสติในจิตนะเช่นแทนที่เวลาเราก้าวโกรธเราเศร้าแทนที่เราจะเป็นฉันโกรธฉันเศร้าก็เป็นฉันเห็นความโกรธฉันเห็นความเศร้านะมันก็มีวิธีการฝึกดูความโกรธความเศร้าได้นะครับว่าที่เราเรียกว่าความโกรธความเศร้าเนี่ยนะมันเริ่มต้นจากเป็นความคิดก่อนความคิดลบก็นำไปสู่ความรู้สึกลบแล้วค่อยนำไปสู่พฤติกรรมลบเพราะฉะนั้นเราก็สามารถมีสติได้2ตำแหน่งของจิตก็คือที่ความคิดหรือที่ความรู้สึกนะครับ
ถ้าเราฝึกบอดี้สแกนให้เราว่องไวต่อความรู้สึกบนร่างกายแล้วก็ถ้าเจอความรู้สึกที่รุนแรงที่ไหนเราก็ไม่ต้องตอบโต้ฝึกที่จะปล่อยวางด้วยการพินิจมันนะครึ่งถึง1นาทีอันนี้ก็เป็นการฝึกสติกับความรู้สึกแล้วก็เรามาฝึกสติกับความคิดก็อย่างที่หมอเน้นว่าสิ่งที่เราเรียกว่าความคิดเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นกระแสความคิดเล็กๆต่อเนื่องกันถ้าเราเห็นด้วยการติดป้ายแล้วเราก็จะเห็นเองว่ามันแค่เกิดระดับเปลี่ยนรวดเร็วเราก็จะไม่ไปยึดติดกับความคิดลบเหล่านั้นนี่ก็เป็นสติครับเพราะฉะนั้นก็คือที่คุณหมอแนะนำก็คือว่าในวันหนึ่งเนี่ยถ้าเรามีเวลาก็คือเราควรจะฝึกนั่งสมาธิเนี่ยวันหนึ่งสองครั้งประมาณครั้งละ10นาทีใช่ไหมคะแต่สติเนี่ยสามารถที่จะฝึกกับการรู้ตัวในกิจวัตรประจำวันเราได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะนั่งยืนเดินนอนกินข้าวหรือว่าทำงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอันนี้คือสติก็คือฝึกได้ทั้งวันใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้ก็เหมาะสำหรับเขาเรียกโปรแกรมนี้ว่าเป็นโปรแกรมพื้นฐานนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้สมาธิสติแล้วก็มาใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยไม่ยากนะครับแต่ว่าถ้าคนที่มีปัญหาทางจิตใจมากๆเช่นมีภาวะซึมเศร้ามีวิตกกังวลมีติดยาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาต้องการสกิลที่มากขึ้นเราก็จะไม่ใช่ให้นั่งแค่10นาทีละนอกจากนั่ง10นาทีในแบบสมาธิแล้วเนี่ยเราก็ต้องฝึกมีสติในจิตด้วยก็คือสติกับความคิดลบความรู้สึกลบเราก็จะฝึกบอดี้สแกนให้ฝึกติดป้ายความคิดให้นะครับอย่างผมมีคนไข้คนหนึ่งที่เขาเป็นโรคท้อแท้ที่เขามาทำสติบัตรเนี่ยผมก็สัมภาษณ์เขาบอกว่าเป็นยังไงเขาบอกโอ้เดี๋ยวนี้เขาแบบปรับตัวได้ดีขึ้นเยอะถามบอกแล้วทำยังไงอ่ะเขาบอกเวลาที่เขาเจอปัญหาสักเนี่ยเขาจะมักตำหนิตัวเองนะแต่ตอนเนี้ยเขาได้เรียนรู้ใหม่เขาก็จะติดป้ายความคิดนะท้อแล้วนะนะพอเขาติดป้ายความคิดเห็นมันก็ความคิดท้อก็แค่เกิดขึ้นระดับไปมันก็ไม่ไปยึดติดกับความคิดนั้นหมอก็ถามต่อแล้ววันหนึ่งต้องติดป้ายบ่อยไหมเขาบอกโอ้ยบ่อยค่ะเพราะว่าหนูจะมีความคิดลบเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่มีความคิดก็รู้ตัวมีสติเห็นมันด้วยการติดป้ายเห็นการเกิดดับของมันมันก็จะไม่นำไปสู่ความรู้สึกลบและพฤติกรรมลบอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคนไข้นะครับหรืออย่างคนไข้ที่ติดเหล้าอย่างเงี้ยนะติดยาเสพติดเนี่ยพวกนี้ดีใจก็กินเหล้านะเบื่อก็กินเหล้านะเสียใจก็กินเหล้านะคือมันจะอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมันจะพาไปสู่การที่เสพหมดมันเขาก็จะเรียนรู้ว่านะเวลาที่ดีใจเสียใจนะเบื่ออะไรเงี้ยมันจะเป็นอารมณ์ที่เรามีความสึกบนร่างกายที่เราฝึกจากบอดี้สแกนเราจะเห็นได้นะมันจะมีความสึกบนร่างกายเกิดขึ้นเช่นเวลาเราโกรธหน้าเราร้อนเวลาเราเศร้ามันแน่นที่คออะไรเงี้ยนะเราก็ดูความสึกบนร่างกายที่เป็นตัวแทนความสึกทางที่เกิดขึ้นพร้อมกับจิตใจนั้นเนี่ยเพราะมันเวลาเรามีความสึกเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งความสึกทางกายและความสึกทางใจใช่ไหมฮะเราก็ฝึกมีสติดูมันแทนที่เราไปยึดติดกับมันเราก็ถอยห่างออกมาเป็นเพียงผู้ดูเราก็จะเห็นว่ามันแค่เกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงไปเกิดนะเราก็จะไม่ไปยึดติดกับมันก็จะปล่อยวางจากความรู้สึกโกรธท้อแท้ว้าวุ่นต่างๆได้นะครับพวกนี้เนี่ยก็เป็นหลักของการที่ต้องอบรมหรือทำบำบัดในกลุ่มที่มีภาวะจิตที่ไม่ใช่เครียดธรรมดานะแต่ว่ามีภาวะอย่างเช่นเป็นโรควิตกกังวลเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งเขาต้องการเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการที่จะช่วยเขาพัฒนาหรือว่ากำกับจิตเขาให้ดีขึ้นนะครับค่ะแสดงว่าคือปกติคือถ้าคนที่เป็นโรคต่างๆพวกนี้เนี่ยเวลาที่ไม่มีสติความคิดมันก็ฟุ้งแล้วมันก็ไปทางด้านลบใช่ไหมคะพอฝึกสติมากยิ่งขึ้นมันจะทำให้สติคมมากที่จะไปจับไอ้ความคิดลบนั้นก่อนที่จะปรุงแต่งไหลไปในเรื่องลบไปเรื่อยๆแล้วเราก็สามารถที่จะหยุดตรงนั้นได้ใช่ไหมคะมันก็ทำให้เป็นการตัดวงจรที่เราจะเขาเรียกว่าอะไรคะไหลลึกลงไปเรื่อยๆไหลลงไปในที่ดาร์กลงไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่านั้นน่ะคือตัวที่ทำให้โรคมันไม่หายกลับมาเป็นซ้ำหรือว่ารุนแรงยิ่งขึ้นทีนี้กลไกคือทันทีที่เรารู้ตัวว่าโอเคนะตอนนี้เราเริ่มรู้สึกไม่โอเคละเรารู้สึกเศร้าละหรือเรารู้สึกแย่ละมันในกลไกของมันเนี่ยพอเรารู้สึกปุ๊บแล้วเราไปมีสติที่จะไปจับมันว่าตอนนี้เรารู้สึกเนี่ยค
ความรู้สึกนั้นมันหายไปเองโดยธรรมชาติแล้วคุณหมอหรือว่ามันเกิดกลไกยังไงคะจะเรียกว่าหายก็ได้นะครับแต่ถ้าจะให้เข้าใจมากกว่าเนี่ยก็คือต้องพูดว่าเราจัดการกับความคิดได้เราจัดการกับความรู้สึกลบได้จัดการความคิดลบได้สมัยก่อนเนี่ยเราไปเชื่อมันยึดติดกับมันนะครับเราก็กลายเป็นโรควิตกกังวลโรคซึมเศร้าแต่ตอนนี้เราสามารถปล่อยวางได้นะมันไม่ได้แปลว่าเราไม่โกรธไม่เศร้าแต่ว่าถึงมีอารมณ์โกรธอารมณ์เศร้าเราก็มีสติเห็นการเกิดขึ้นดับไปเราไม่ไปยึดติดกับมันเป็นเพียงผู้ดูมันก็จะเกิดภาวะจิตที่เขาเรียกว่าการปล่อยวางการปล่อยวางนี่แหละคือเมคานิซึมสำคัญที่ทำให้ความคิดลบกับความรู้สึกลบเนี่ยมันทำอะไรเราไม่ได้มันก็เกิดขึ้นและดับไปเราไม่ไปยึดติดกับมันแต่ว่าทุกวันนี้ที่เราป่วยเพราะเราไปยึดติดกับมันเราเชื่อมันใช่ไหมมันก็จะยิ่งทำให้เราแบบนะก็ไปดูคนซึมเศร้าฮะเขาจะมีความคิดลบแล้วก็เชื่อนะถึงแม้คนจะบอกว่าโอ้ยเธอเป็นลูกที่ดีนะเออเธอฉันทำไม่ดีกับแม่คนถึงจะเห็นว่าโอ้ยเธอทำงานดีนะฮะอย่างรายที่หมอเล่าให้ฟังเนี่ยนะเขาไปทำงานแล้วเขามีภาวะซึมเศร้าเขาก็ไปลาออกจากหัวหน้านะหัวหน้าก็นึกในใจว่าเอ๊ะเย็นนี้เขาทำงานดีสงสัยมันได้งานที่ดีกว่ามั้งก็เซ็นอนุญาตให้ออกไปนะเขาไปทำงานใหม่ทำงานได้ไม่นานเขาก็ตำหนิตัวเองมีภาวะซึมเศร้าอีกก็ไปขอลาออกอีกคราวนี้พ่อเขาบอกว่านี่เธอถ้าเธอลาออกคนที่สองเนี่ยนะเธอต้องไปหาจิตแพทย์ต่อนะเขาก็ไปหาจิตแพทย์จิตแพทย์เขาวินิจฉัยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ส่งนอกจากให้ทานยาแล้วก็ส่งมาให้นักสติบำบัดนะนักสติบำบัดก็ให้เข้ามาเรียนรู้นะฝึกสมาธิให้จิตมันลดความว้าวุ่นฝึกสติในกายสติในจิตเนี่ยตอนนี้เขาก็เริ่มเขาไม่ได้แปลว่าไม่มีความคิดท้อแท้เกิดขึ้นแต่ทุกครั้งที่มีความคิดท้อแท้เขาก็สามารถที่จะมีสติทันเห็นมันแล้วก็ไม่ไปยึดติดกับมันเขาก็จะเริ่มปล่อยวางมันเขาก็จะเริ่มมีคุณภาพจิตที่แบบไม่ต้องตกเข้าไปในวังวนของภาวะซึมเศร้าถ้ายกตัวอย่างอย่างนี้อาจารย์พอนึกออกไหมครับชัดเจนเลยค่ะเหมือนกับว่าเราพอเรารู้ตัวเราก็สามารถที่จะเรียนรู้กับมันว่าโอเคพอเรารู้ตัวว่าความคิดเราเริ่มที่จะไม่โอเคละพอรู้ตัวเสร็จมันไม่ไหลลงเพราะมันไม่ไหลลงมันเหมือนเกิดอาการเรียนรู้ไหมคะว่าเราเห็นมันแล้วว่าถ้าเรารู้ตัวมันบ่อยๆสิ่งเหล่านี้มันจะไม่ลงลึกลงดาร์กลงไปเรื่อยๆครับก็คือภาษาสติเราเรียกว่าปล่อยวางได้ค่ะเนาะซึ่งหมออยากเล่าเคสหนึ่งที่ตอนที่หมอไปทำฝึกอบรมเรื่องสติบัติที่แคนาดาเนาะมันก็จะมีคนไข้คนหนึ่งซึ่งเขาแบบอยู่ในภาวะร่างกายก็แย่เป็นเบาหวานความดันนะจิตก็แย่ทำงานไม่ได้ก็ต้องมารับเงินประกันสวัสดิการสังคมนะอยู่บ้านที่เป็นบ้านสังคมนะโซเชียลเฮาส์นะแล้วก็มีลูกชายแยกทางกับสามีนะลูกชายกำลังวัยรุ่นทะเลาะกันประจำโอ้ยปัญหาแกซับซ้อนมากเลยปรากฏว่าเขาฝรั่งเขาเรียนสติมาเขาก็เอาคนไข้คนนี้มาทำสติบำบัดนะก็ฝึกสมาธิสงบลงนะฝึกสติให้ทำกิจต่างๆมีสติแล้วก็ฝึกมีสติในการที่จะรู้เท่าทันนะปล่อยวางความคิดลบความรู้สึกลบอะไรอย่างเงี้ยนะโอ๊แกปรับตัวได้ดีขึ้นเยอะเลยตอนที่ผมไปเยี่ยมเพื่อที่จะเป็นการประเมินนะผลการฝึกอบรมเนี่ยเขาก็เอาเคสเนี่ยมาในที่ประชุมมาเล่าให้กันฟังนะแกก็ที่ประชุมก็ถามบอกว่าเห็นบอกว่ามีลูกวัยรุ่นที่ตามประวัติบอกว่าที่ผ่านมาเป็นแหล่งความเครียดมากเลยเพราะทะเลาะกับลูกวัยรุ่นประจำเดี๋ยวนี้เป็นยังไงบ้างกับลูกวัยรุ่นนะคนไข้คนนี้เขาบอกว่าเขาพูดภาษาอังกฤษนะแปลเป็นไทยง่ายๆคือเดี๋ยวนี้ลูกเนี่ยไม่มีคนที่จะต่อสู้ด้วยนะครับภาษาอังกฤษเขาบอกว่าmy son has no one to fight with คือสมัยก่อนเนี่ยนะพอทะเลาะกับลูกเพราะว่ามันลูกทำอะไรไม่ผิดตัวเองปล่อยวางไม่ได้ก็เข้าไปโต้ตอบตลอดลูกกับวัยรุ่นก็โต้ตอบกลับก็ยิ่งเครียดมันก็เป็นวังวนอยู่อย่างเงี้ยพอแกปล่อยวางได้ใช่ไหมมันก็เข้าใจมันก็เป็นวัยรุ่นนะมันก็ต้องอาจจะมีอะไรบ้างเอาไว้เดี๋ยวค่อยหาโอกาสคุยกันไม่ไปโต้ตอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ที่เขาบอกว่า my son has no one to fight with เนี่ยคือจิตมันปล่อยวางไงมันก็ลูกก็ไม่มีคนที่จะไม่มีคู่ต่อสู้มันก็สงบไปเองนะแล้วเสร็จแล้วพอคุยกันจบเขาก็บอกพอครบชั่วโมงคุยกันจบก็บอกเขาจะไปเขาแค่แต่ขอลาละ
จากการประชุมนะตามเวลาเราก็ตามมารยาทแล้วก็ถามบอกว่าไปไหนอ่ะนะเขาบอกว่าเขากำลังจะไปเช่าบ้านโอ้โหที่ประชุมก็บอกเลยสนใจถามต่อบอกอ้าวเดี๋ยวนี้ทำงานได้แล้วหรอบอกใช่พอเขามีสติเนี่ยเขาก็เริ่มทำงานได้เขาก็เริ่มไปเป็นพนักงานขายของนะแล้วก็พอมีรายได้เขาก็ไม่ต้องรับเงินสังคมแล้วก็เริ่มมีรายได้เขาก็สามารถไปเช่าบ้านอยู่ได้โดยไม่ต้องอยู่บ้านสังคมอะไรเงี้ยโอ้ที่ประชุมเขาทึ่งมากเลยว่าเออไอสมาธิสติเนี่ยมันทำให้คนแบบนะจัดการกับความเครียดจัดการกับอารมณ์เศร้าแล้วก็มากกว่านั้นก็คือทำให้ปรับตัวกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ปกติหรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เห็นชัดเจนเลยนะคะว่าปรับตัวแล้วมีสติแล้วมันทำให้พัฒนานอกจากพัฒนาสติตัวเองแล้วยังพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวดีขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ตุ้ยสงสัยว่าเราต้องใช้เวลาในการฝึกสติกับการนั่งสมาธิเนี่ยค่ะนานแค่ไหนถึงจะทำให้สติเราคมมากพอที่เราจะจับไอ้ความรู้สึกต่างๆนี้ได้ทันนะคะเพราะว่าโดยธรรมชาติเราก็คิดปรุงแต่งไปเรื่อยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะมันต้องใช้เวลาแค่ไหนคะคุณหมอหมอจะอธิบายในภาคของส่วนแนวจิตวิทยานะแนวจิตยาเนี่ยเขาจะฝึกด้วยความเข้าใจแล้วฝึกเป็นขั้นตอนเช่นฝึกสมาธิก็ฝึก3สเต็ปฝึกสติก็ฝึก3สเต็ปอะไรเงี้ยนะครับเพราะมันจะฝึกได้ง่ายแล้วใช้เวลาไม่นานแต่คุณต้องกลับไปทำการบ้านทุกวันเพราะมันใช้วิธีที่ว่าฝึกไม่นานแต่ฝึกเป็นขั้นฝึกด้วยความเข้าใจฝึกเป็นขั้นเป็นตอนแล้วคุณทำการบ้านทุกวันนะเพราะแต่ละอาทิตย์เนี่ยคนอย่างสติบำบัดเนี่ยก็จะมี8สัปดาห์นะแต่ละอาทิตย์เขาจะมาเรียนรู้ใหม่1เรื่องแล้วก็กลับไปทำให้ไปนั่งฝึกสมาธิฝึกสติในชีวิตประจำวันนะแล้วก็กลับมาคราวหน้าก็จะมาเติมสกิลใหม่ค่อยๆเพิ่มสกิลเข้าไปนะครับก็ทำอย่างเงี้ยเพราะมันได้ผลเนี่ยก็เพราะว่า1ฝึกด้วยความเข้าใจฝึกเป็นขั้นเป็นตอนมันก็จะฝึกได้ไม่ยากนะอย่างเซสชั่นแรกนั่งสมาธิเนี่ยคนไข้ทุกคนจะนั่งเป็ดคุณต้องกลับบ้านไปนั่งวันละ10นาที1ถึง2ครั้งทุกวันพออาทิตย์ที่2มาฝึกสติในการทําจิตต่างๆรู้ลมหายใจรู้ในการหยิบจับยืนเดินเนี่ยคนไข้ก็จะฝึกเป็นใน1เซสชั่นแล้วกลับไปเค้าก็ต้องทํา2อย่างคือนอกจากฝึกสมาธิแล้วต้องมีสติด้วยนะพอสัปดาห์ที่3เค้าก็จะมาเรียนสติกับความรู้สึกก็ฝึกทำบอดี้สแกนนะครับแล้วก็ฝึกปล่อยวางนะพินิจความรู้สึกปล่อยวางความรู้สึกลบที่เป็นแล้วเขาก็กลับไปเขาต้องนั่ง20นาทีคือนั่งสมาธิ10ทำบอดี้สแกน10แล้วระหว่างวันเขาก็ต้องเอามาใช้นะว่าเวลาเจอกับความโกรธความว้าวุ่นอะไรก็ดูความรู้สึกบนร่างกายเห็นการเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ปล่อยวางได้พอที่4เขาก็จะมาเรียนเรื่องของสติกับความคิดก็ฝึกนะติดป้ายความคิดให้เป็นนะเขาก็จะมีเทคนิคการฝึกแล้วต่อไปคุณก็ต้องนั่ง30นาทีนะพันพอครบเดือนหนึ่งเนี่ยคนไข้ก็จะเริ่มนั่ง30นาทีเป็นก็คือนั่งสมาธิ10สติกับความรู้สึก10นาทีแล้วก็สติกับความคิด10นาทีแล้วชีวิตประจำวันเขาก็จะมาใช้ได้ดีขึ้นเพราะการนั่งเนี่ยมันถ้าก็ฝึกให้สมองเกิดการหรือจิตเราเกิดการเรียนรู้นะครับมันก็จะทำเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือตัวอย่างของวิธีการทางแนวจิตยาคือไม่ได้นั่งนะไม่ได้นั่งนานไม่ได้นั่งติดต่อกันหลายวันให้ไปทีละน้อยแต่ว่าให้ด้วยความเข้าใจแล้วก็ฝึกเป็นขั้นเป็นตอนให้ได้ผลแล้วคนไข้ต้องไปทำการบ้านทุกวันนะมันก็จะค่อยๆสะสมมันก็จะนัดอย่างนี้ฮะไป8สัปดาห์จนกระทั่งคนไข้ได้สกิลต่างๆครบนะครับพวกสกิลต่างๆพวกนี้นะครับในที่จริงแล้วเรามีโปรแกรมนะครับที่อยากให้ทุกคนได้ลองดูนะครับว่าในโปรแกรมที่หมอให้ดูนี้นะ เราทำเป็นระบบออนไลน์นะครับมันจะมีโปรแกรมนี้จะฝึก เนื่องจากเป็นโปรแกรมออนไลน์แล้วทำให้ง่ายขึ้นอีกก็คือตัดส่วนที่ไม่สำคัญออกเอาแต่สาระหลักๆแล้วก็ฝึกนั่งไปเลยนะมันก็ครั้งหนึ่งประมาณ20นาทีเสร็จนะก็วันหนึ่งก็นั่งทีละ20นาทีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยก็ฝึกไปทุกวันมันก็จะเพิ่มสกิลไปวันละนิดวันละหน่อยแล้วก็พอครบอาทิตย์หนึ่งวันที่8ก็จะฝึกแบบรวมเลยให้สามารถที่จะฝึกทั้งสมาธิแล้วก็สติในความรู้สึกและความคิดได้นะครับเขาก็จะแล้วก็ให้ฝึกต่อไปเป็นวิถีชีวิตนะครับพวกนี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มคนทั่วไปที่สนใจเรื่องการฝึกสมาธิสติในแนวจิตวิทยาเนี่ยก็
สามารถเข้าไปในแอปพลิเคชันไทย MIO นะครับมันจะมีเมนูที่2เค้าเรียกเสียงการฝึกจิตซึ่งมันจะมีเมนูที่สำคัญคือเค้าเรียกว่าการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิดวงเล็บ8เนี่ยมันก็จะมีการฝึก8วันนะครับแต่ว่าถ้าคนไข้ที่เป็นภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลเนี่ยเขาจะฝึกครั้งละแค่1สกิลแล้วก็ให้ฝึกปฏิบัติ1สัปดาห์นะเพราะว่าคนเหล่านี้ต้องการันตีว่าเขาฝึกแล้วฝึกจริงแล้วก็ไปใช้งานได้นะครับมันแทนที่เป็น8วันก็กลายเป็น8สัปดาห์แทนตอนนี้ก็ออกไหมครับอันนี้คือความแตกต่างระหว่างการฝึกจิตวิทยาสติเนี่ยกับระหว่างกับผู้ป่วยซึ่งมีภาวะที่รุนแรงกว่าแล้วก็ต้องการการันตีความสำเร็จมากกว่ากับการฝึกแบบคนทั่วไปนะซึ่งมีคุณภาพหรือสภาวะจิตที่จะเรียนรู้ได้เร็วกว่านะครับค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่ามีสภาวะทางจิตเนี่ยค่ะอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าหรืออะไรตรงนี้นะคะเราสามารถปรับประยุกต์ใช้ตรงนี้ได้ไหมคะที่เป็นแอปพลิเคชันของคุณหมอหรือว่าจริงๆจะต้องไปให้ทางจิตแพทย์เขาทำเป็นเซสชันอย่างที่คุณหมอเล่าให้ฟังอะคะคือจริงๆแล้วถ้าเราสงสัยว่าเอ๊ะเราฟังหมอแล้วก็บอกว่าเราท้อแท้เบื่อหน่ายมามากกว่า2สัปดาห์หรือเป็นเดือนอะไรเงี้ยนะแต่เราก็ยังพอทำงานไหวนะเอ๊ะฉันป่วยหรือเปล่าเนี่ยท่านก็มี2ทางเลือก1ก็ลองไปทำเข้าไปใน mental check in นะประเมินสุขภาพจิตตัวเองก่อนนะถ้าเราประเมินแล้วก็บอกว่าซึมเศร้าเล็กน้อยนะเราก็อาจจะลองทำโปรแกรมนี้ดูด้วยตัวเราเองแต่ว่าถ้าบอกโอ้ซึมเศร้าปานกลางมากไปหาจิตแพทย์เถอะนะเขาก็จะมี2ทางว่าท่านจะไปหาหรือว่าท่านจะขอคำปรึกษาก่อนถ้าขอคำปรึกษาก่อนท่านก็ทิ้งโทรศัพท์ไว้ก็จะมีคนโทรศัพท์มาพูดคุยด้วยนะครับแล้วตอนนั้นท่านค่อยตัดสินใจก็ได้ก็ระบบปัจจุบันมันจะเข้าถึงบริการได้ง่ายเนาะไม่เหมือนยุคก่อนโควิดยังไงก็ต้องไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้มันมีone stop service ผ่านทางออนไลน์ที่ง่ายขึ้นค่ะก็จริงๆก็ไปทำสแกนก่อนนะคะอย่างที่คุณหมอบอกก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นแต่ทีนี้ก็บางคนที่เขา diagnose ไปเรียบร้อยแล้วว่าเป็นโรคซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นก็อย่างที่คุยกับคุณหมอข้างต้นว่าก็ต้องมีการทานยาเพื่อคุมอาการก่อนใช่ไหมคะปรับสมดุลก่อนแล้วถึงจะสามารถมาฝึกสติแบบนี้ได้ใช่ไหมคะคุณหมอครับก็คือถ้าเรารู้สึกว่าเราเริ่มที่จะคิดเป็นเหตุเป็นผลดีขึ้นภาวะเบื่อมันน้อยลงเราจะแล้วแต่ว่าที่โรงพยาบาลนั้นเขาไม่มีเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ทุกโรงพยาบาลเขาจะมีจิตบำบัดนะครับบางแห่งเขาก็บุคลากรน้อยเขาก็จะมีแต่การให้ยานะให้คำแนะนำเป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้าเราในแบบนี้เราก็อาจจะใช้วิธีง่ายๆก็ลองฝึกแบบออนไลน์คอร์สนี้ดูก็ได้นะครับถ้าไม่ได้ผลเราก็ค่อยไปปรึกษาเขาว่าเราต้องการนะการดูแลทางจิตใจที่ดีขึ้นนะเขาก็จะแนะนำให้ว่าที่โรงพยาบาลเรานะเรามีคนทำจิตบำบัดหรือว่าโรงพยาบาลเราไม่มีนะแต่จะมีโรงพยาบาลอื่นที่มีเขาจะให้คำแนะนำนะครับหรือท่านเข้าไปในเว็บไซต์ของสมาคมจิตแพทย์ก็ได้ครับเขาก็จะมีคำแนะนำในเรื่องของให้บริการนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันมีเว็บไซต์ทั้งของสมาคมจิตแพทย์แล้วก็เว็บไซต์ของกรมสุขภาพจิตมันก็พูดง่ายคือตอนนี้ถ้าเราเข้าเว็บไซต์ได้เนี่ยเราก็จะไปเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้นค่ะทีนี้ถ้าสำหรับคนซึ่งอาจจะไม่ได้มีประเด็นเรื่องของสุขภาพซึมเศร้าหรือสุขภาพจิตอะไรตรงนี้นะคะหรือว่าคนซึ่งมีลักษณะซึ่งว่าเป็นแต่ว่าเป็นแค่ในระดับน้อยๆเนี่ยค่ะหลังจากที่ถ้าสมมติว่าใช้แอปพลิเคชันอันนี้ของคุณหมอแล้วเนี่ยค่ะฝึก8วันแล้วเนี่ยคุณหมอแนะนำว่าเขาจะต้องฝึกต่อเนื่องยังไงบ้างอะคะอ๋อแน่นอนครับเพราะเซสชันที่8เนี่ยเขาจะพูดถึงสติเป็นวิถีชีวิตเขาจะให้เราฝึกนั่งทุกวันวันละ 20-30 นาทีเพื่อจะสร้างการเรียนรู้ให้ในสมองเรานะครับให้มีความชำนาญมากขึ้นเรื่อยๆในการที่จะมีคุณภาพจิตขั้นสูงกว่านะขณะเดียวกันก็ในวิถีชีวิตก็ให้มีสติในระหว่างวันให้ดีนะครับพวกนี้ก็จะช่วยทำให้เรากลายเป็นวิถีชีวิตที่ป้องกันตัวเราเองไม่ให้กลับไปนะจิตตกไม่ให้เรากลับไปป่วยซ้ำอะไรเงี้ยครับค่ะเนื่องจากว่าเราตอนนี้เราพอมีเวลาเหลือพอสมควรนะคะไม่ทราบจะรบกวนคุณหมอช่วยลองนำฝึก
สมาธินะตรงนี้ได้ไหมคะเพื่อที่ว่าใครที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ตรงนี้ก็จะได้เหมือนกับเป็นตัวเบิกทางนะคะว่าให้ได้ลองได้รับประสบการณ์ตรงนี้นะคะคุณหมออ่ะเราจะลองฝึกกันสัก 3-4 นาทีนะครับก็จะเน้นการฝึกที่อยู่ใน2หัวข้อแรกคือฝึกสมาธิกับฝึกสติพื้นฐานซึ่งอันนี้เป็นเบสิกนะครับส่วนการฝึกสติในเรื่องอารมณ์ความคิดเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนะครับก็คงต้องเป็นการเรียนเข้าไปเรียนรู้ในออนไลน์คอร์สแบบนี้นะครับแต่ว่าเราหมออยากจะสาธิตให้ทุกคนได้มีประสบการณ์สั้นๆสัก 4-5 นาทีนะครับเราจะเริ่มจากทําสมาธิก่อนแล้วก็มามีสติในการทํากิจต่างๆนะครับทุกท่านลองนั่งให้หลังตรงศีรษะตรงนะครับไหล่ผ่อนคลายใบหน้าผ่อนคลายนะครับยิ้มที่มุมปากนิดนึงเราจะได้นั่งด้วยความผ่อนคลายนะครับทุกคนเริ่มด้วยการหายใจเข้าออกยาว5ลมหายใจครับช่วงนี้ลมหายใจชัดขึ้นก็ให้เลือกรับรู้ลมหายใจข้างที่เรารู้สึกชัดกว่าตรงตำแหน่งที่ชัดที่สุดของข้างนั้นโดยไม่ต้องใช้ถ้อยคำใดๆนะครับรับรู้ลมหายใจอย่างนะครับจิตเราก็จะเข้าสู่ภาวะที่หยุดคิดนะจากสิ่งที่เราตั้งใจจะคิดเริ่มจับลมหายใจได้ไหมครับดูไปให้ต่อเนื่องคราวนี้ระหว่างที่ท่านดูลมหายใจไปเนี่ยนะครับมันจะมีความคิดจากจิตใต้สำนึกปรากฏขึ้นมาทั้งคราวทำให้เราไปไม่สงบเพราะเราไปคิดตามนะครับมันถ้ามีความคิดแบบนี้ปรากฏขึ้นขอให้ท่านรู้ตัวไม่คิดตามเตือนตัวเองกลับมาหยุดคิดใหม่ก็คือกลับมารู้ลมหายใจใหม่ด้วยการหายใจเข้ายาวสักครั้งสองครั้งนะครับเราก็จะกลับมาหยุดคิดใหม่ความคิดนั้นเราไม่คิดตามก็เหมือนกับปลดปล่อยมันไปนะครับท่านจะต้องมีเวลาปลดปล่อยความคิดจากจิตใต้สำนึกนี้สัก2-3 นาทีนะครับอยู่กับลมหายใจไปให้ต่อเนื่องจัดการกับความคิดที่มาจากจิตใต้สำนึกโดยรู้ตัวไม่คิดตามเตือนตัวเองให้กลับมารู้ลมหายใจใหม่อีกครั้งลองดูสิครับรู้ลมหายใจไปให้ต่อเนื่องนะครับจัดการกับความคิดโดยรู้ตัวไม่คิดตามเตือนตัวเองให้กลับมารู้ลมหายใจใหม่ทุกครั้งครับถ้าใครเริ่มสงบว่าจะง่วงนะครับถ้าง่วงก็ยืดตัวให้ตรงครับให้เรากลับมาอยู่ในท่าที่เราตื่นตัวกลับไปรู้ลมหายใจใหม่ดูไปให้ต่อเนื่องอีกสัก1 นาทีครับช่วยสมัครอาจารย์ถึงไม่ยกมือค่ะไม่ใช่ค่ะให้น้ำสกัดผลไม้ค่ะอาจารย์เพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้เองค่ะจะมีคุยทางไลน์กับอาจารย์นะคะเอาละครับทุกท่านค่อยๆลืมตาขึ้นครับทำสมาธิลืมตาไปสักครู่หนึ่งครับให้จิตเรารับรู้ลมหายใจไว้โดยไม่ต้องหลับตานะครับไม่ต้องสนใจสิ่งที่เห็นสนใจแต่ลมหายใจของเราเองครับดูไปให้ต่อเนื่องสัก1 นาทีครับถ้าใครลมหายใจไม่ชัดก็อาจจะหายใจก็ออกให้ยาวขึ้นเล็กน้อยดูไปให้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องหลับตาครับเราจะเริ่มพบว่าการที่เราได้ฝึกสมาธิมาสักครู่หนึ่งนะครับมันจะทำให้จิตเราเริ่มรู้ลมหายใจเบาๆนี้ได้แม้กระทั่งเวลาที่เราไม่หลับตาซึ่งตัวนี้มีประโยชน์มากในการฝึกสตินะครับเพราะเวลาเราฝึกเวลาเราสติเนี่ยคือเราทำงานเราต้องลืมตาอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่แทนที่จะทำงานไปเรื่อยๆแล้วก็รู้ลมหายใจที่เป็นปัจจุบันไว้บางส่วนมันจะช่วยเรารู้ในกิจที่ทำดีขึ้นนะครับเช่นท่านลองรู้ลมหายใจแล้วก็ลองจับปากกาครับท่านจะเห็นเลยนะครับว่าท่านจะสามารถรู้สัมผัสเล็กๆของที่นิ้วที่จับปากกาได้นะครับมันปกติเราจับอะไรเราก็เพียงแต่หยิบจับแต่ตอนนี้ท่านจะพบว่าท่านเริ่มจับอย่างรู้ตัว
มีความรู้สึกตัวก็คือการรู้ลมใจที่ปลายจมูกไว้บางส่วนช่วยท่านรู้ในกิจที่ทำคือมีความรู้ตัวขณะหยิบจับปากกาท่านต่อไปนี้ท่านก็จะเริ่มทำอะไรอย่างมีสตินะครับจับแก้วน้ำดื่มน้ำก็ดื่มอย่างมีสตินะครับขับรถก็รู้มือที่จับพวงมาลัยนะครับล้างมือก็รู้มือที่สัมผัสกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ช่วยเรามีสติในการทำกิจต่างๆมากขึ้นนะครับหรือถ้าท่านจะลองยืนก็ยืนอย่างมีสตินะครับรู้ลมหายใจรู้สัมผัสที่เท้ายืนก็จะเห็นว่าเราก็จะรู้ตัวตลอดนะครับแล้วลองเดินอย่างมีสติรู้ลมหายใจรู้เวลาที่เราเดินเท้าข้างที่สัมผัสพื้นมันจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วก็ให้รู้ลมหายใจรู้ถึงสัมผัสของเท้าข้างที่สัมผัสพื้นท่านก็จะเริ่มเดินอย่างมีสตินะครับการที่เรามีสติในการทำกิจต่างๆได้เนี่ยก็จะช่วยทำให้เราทำกิจต่างๆได้โดยไม่วอกแวกไม่ถูกสอดแทรกด้วยอารมณ์นะครับก็จะทำให้เรามีสภาวะของจิตที่มั่นคงขึ้นนะครับก็เป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการที่จะฝึกในอนาคตต่อไปครับอันนี้ก็คือกิจกรรมนะ 4-5 นาทีที่หมอให้ทุกคนลองฝึกดูได้เห็นจริงนะครับว่าเราแนวจิตญาณเนี่ยเราจะฝึกสมาธิฝึกสติให้เป็นการฝึกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับฝึกสมาธิก็3ขั้นตอนฝึกหยุดคิดจัดการกับความคิดที่มาจากจิตใต้สำนึกด้วยการรู้ตัวไม่คิดตามแล้วก็ฝึกจัดการกับความง่วงในการนั่งสมาธิยาวเวลาเราฝึกสติแล้วก็ฝึกแบ่งเป็น3ขั้นตอนนะฝึกทำสมาธิหลับตาสักครู่หนึ่งแล้วก็มาทำสมาธิลืมตาให้เรารู้ลมหายใจไว้โดยไม่ต้องหลับตาแล้วก็ฝึกรู้ลมหายใจบางส่วนรู้ในกิจที่ทำแล้วก็จะเริ่มทำกิจกรรมต่างๆอย่างมีสตินะครับอันนี้ก็คือตัวที่หมอบอกว่า1ฝึกด้วยความเข้าใจ2ฝึกเป็นขั้นเป็นตอน3เมื่อฝึกเป็นแล้วต้องกลับไปฝึกเป็นประจำที่บ้านนะวิธีของจิตญาณสติที่จริงก็มาจากพุทธธรรมทั้งนั้นนะครับแต่ว่าเขาไปปรับให้กลายเป็นใช้ในทางโลกแล้วก็ใช้คำอธิบายที่ใช้ภาษาธรรมดาง่ายๆไม่มีการใช้คำศัพท์ภาษาบาลีนะครับไม่มีพิธีกรรมใดๆก็มุ่งตรงเข้าสู่การเรียนรู้ที่จะฝึกสมาธิฝึกสติโดยตรงแล้วก็ไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้ครับค่ะทีนี้รบกวนสอบถามรายละเอียดนิดนึงนะคะคุณหมอเวลาเราเอาไปใช้เนี่ยค่ะเราจะต้องฝึกทั้งสมาธิแล้วก็ฝึกทั้งสติถูกไหมคะถ้าสมมติว่าเราไม่มีเวลานั่งสมาธิเลยอย่างที่คุณหมอแนะนำว่า10นาที2ครั้งต่อวันเนี่ยค่ะแล้วเราใช้การฝึกสติคือรู้ตัวตัวเองไปเรื่อยๆในการทำกิจวัตรประจำวันทั้งวันเนี่ยโดยที่ไม่นั่งสมาธิได้หรือไม่คะหรือมันจะค่อนข้างยากครับเพราะว่าจิตที่จะฝึกสติได้ง่ายเนี่ยคือจิตที่ออกมาจากความสงบนะเพราะการฝึกสมาธิเนี่ยมันช่วย2ประการ1คือทำให้เราสงบไม่ว้าวุ่นซึ่งก็ดีอยู่แล้วแล้วออกมาจากจิตที่สงบไม่ว้าวุ่นเนี่ยเราก็จะมีสติได้ง่ายนั่นคือประโยชน์ข้อที่1ของการฝึกสมาธิ2คือเราฝึกสมาธิด้วยการรู้ลมหายใจพอเรารู้ลมหายใจ10นาทีทุกวันเป็นเนี่ยนะพอออกมาจากสมาธิเราจะรู้ลมหายใจบางส่วนรู้ในกิจที่ทํามันจะง่ายแต่ว่าถ้าเราไม่เคยฝึกสมาธิเลยจะให้เรารู้ลมหายใจรู้ในกิจที่ทําเนี่ยยากนะครับแล้วโปรแกรมนี้เนี่ยเราเขายังมีตัวช่วยตัวหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าโปรแกรมระฆังสตินะครับก็คือเวลาที่เรามีเรารู้ลมหายใจรู้ในกิจที่ทำเป็นแล้วเนี่ยเราอยากจะให้มีสติในระหว่างวันได้ดีขึ้นเขาก็จะมีโปรแกรมระฆังสติให้เราติดตั้งนะครับโปรแกรมสติระฆังสตินี่ก็จะส่งเสียงเตือนเป็นเสียงนะเบาๆนะให้เราเตือนให้เรากลับมารู้ลมหายใจรู้ในกิจที่ทำนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ว่าสมัยนี้เนี่ยการฝึกมันจะมีนวัตกรรมเข้ามาช่วยนะครับนวัตกรรมการฝึกนวัตกรรมของการมีเครื่องมือเช่นระฆังสตินะครับแล้วก็สามารถเรียนรู้ได้ออนไลน์พวกนี้เนี่ยก็เป็นนวัตกรรมที่ทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ใช้งานได้ขึ้นเพราะฉะนั้นหมอเน้นว่าในโปรแกรมจิตวิทยาสติเนี่ยนะครับเขาจะต้องฝึกสมาธิสติคู่กันไปอย่างเพราะประโยชน์ของสมาธิมันก็นอกจากตัวมันเองช่วยสงบแล้วไม่ว้าวุ่นแล้วเนี่ยออกมาจากความสงบแล้วก็มีสติได้ดีขึ้นการที่เรารู้ลมใจในขณะที่เราทําสมาธิเป็นเราก็จะรู้ลมใจบางส่วนรู้ในกิจที่ทําได้ง่ายครับค่ะชัดเจนเลยค่ะก็คือต้องฝึกควบคู่กันไปถ้าฝึกสมาธิเพื่อให้สภาวะจิตมีความสงบที่เราจะคมชัดในการที่จับ
อารมณ์ของเราในแต่ละวันหรือความรู้สึกของเราแต่ละวันได้ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าสมมติเป็นทางตรงกันข้ามนะคะคุณหมออย่างเช่นว่าเรานั่งแต่สมาธิอย่างเดียวสติหลุดทั้งวันเลยอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีผลอะไรยังไงบ้างคะก็อันนี้คือข้อเสียนะครับที่จริงแล้วถ้าใครในทางจิตญาสติเนี่ยนะฮะเราถือว่าพุทธเจ้าเป็นนวัตกรในเรื่องของการทำในการฝึกสตินะครับภาษาพุทธเขาเรียกว่าทำวิปัสสนานะคือเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมาธิเนี่ยในการศึกษาทางประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่มันมีในเรคคอร์ดนะเพราะว่าประวัติศาสตร์มนุษย์เนี่ยเขาจะเริ่มนับง่ายๆคือนับจากมนุษย์มีเรคคอร์ดมีตัวเขียนนะครับเขาพบว่ามันย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลตั้ง 3,000 ปีนะก็คือ 6,000 ปีมาแล้วที่มีการบันทึกเรื่องการทำสมาธิมันสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องที่โอ้ยในมนุษย์เนี่ยมีการฝึกมานานแล้วแต่ตัวที่พระเจ้าค้นพบเนี่ยคือสติเพราะสติเนี่ยมันทำให้เราสามารถพัฒนาความปล่อยวางแล้วก็ด้วยคุณภาพจิตที่ปล่อยวางเนี่ยก็ทำให้เรามีเมตตามีความให้อภัยนะมีได้เนี่ยอันนี้เนี่ยคือข้อค้นพบของพุทธเจ้าแล้วก็จิตญาสติก็เอาหลักนี้ครับมาใช้นะเพราะฉะนั้นการฝึกสมาธิอย่างเดียวเนี่ยบางคนเนี่ยจะมาเล่าหมอฟังว่าเนี่ยคนข้างบ้านหนูก็หรือคนที่ทำงานหนูเนี่ยก็ไปนั่งสมาธิแต่แล้วกลับมาก็ยังตวาดลูกน้องอะไรเงี้ยนะแล้วก็อธิบายฟังว่าใช่เพราะว่าสมาธิมันก็ทำให้เราสงบแค่ในช่วงที่เรานั่งสมาธิแต่ระหว่างวันเนี่ยเราก็สะสมความว้าวุ่นตลอดใช่ไหมถ้าคุณจะไม่สะสมความว้าวุ่นถ้าคุณจะปล่อยวางคุณก็ต้องฝึกสตินะเพราะว่าสติมันใช้ทำงานส่วนสมาธิเนี่ยใช้พักจิตเพราะฉะนั้นคุณสะสมความว้าวุ่นมาเยอะๆคุณก็พักด้วยการทำสมาธิให้จิตมันว้าวุ่นน้อยลงแต่ว่าระหว่างวันเนี่ยคุณก็สะสมความว้าวุ่นใหม่ถ้าคุณจะทำให้จิตของคุณทำงานได้ดีคุณต้องมีสติฝึกสติค่ะเคยทำวิจัยกับคนซึ่งไปฝึกเนี่ยค่ะวิปัสสนากรรมฐานมาเนี่ยนะคะก็เขาบอกว่าตอนที่ไปสงบแบบ8วัน7คืนเนี่ยค่ะสงบมากค่ะแต่พอกลับมาในที่ทำงานซึ่งแบบว่าวุ่นวายมากเนี่ยคือเขายิ่งโมโหคือยิ่งโมโหรุนแรงมากขึ้นนะคะมีความรู้สึกว่าทำไมมันไม่สงบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนเขายึดติดกันในช่วงที่นั่งสมาธิแล้วจิตมันสงบดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลับกลายเป็นว่าพอมาเจอสภาพแวดล้อมซึ่งมันวุ่นวายก็สติกลับกลายเป็นสติหลุดง่ายค่ะคุณหมออาจจะเป็นเพราะว่าคือถ้าอาจารย์ตุ้ยจำที่หมอพูดได้มันจะมีจิตญาสติมันจะเน้นกด3ข้อ1ฝึกด้วยความเข้าใจไม่ใช่ฝึกเป็นพฤติกรรม2ฝึกให้ง่ายทำเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็3ข้อ3นี่สำคัญที่สุดนะคือต้องเอามาไม่ใช่แค่ทำตอนฝึกต้องเอามาฝึกต่อที่บ้านทุกวันเพราะฉะนั้นเราจะแล้วก็จะมี2พาร์ทเสมอคือสติในการสมาธิสติในการนั่งฝึกจิตนะครับแล้วก็สติในชีวิตประจำวันต้องฝึกคู่กันไปเขาจะมีแบบให้เลยครับว่าที่เรานั่ง20 30นาทีแต่ละวันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ที่ระหว่างวันนอกจากเวลาที่เรานั่งนะเรามีสติรู้ตัวรู้ในกิจไหมนะหรือเราสามารถติดป้ายความคิดพินิจความรู้สึกได้ไหมเขาจะมีเรคคอร์ดให้เราประเมินตัวเราเองทุกวันค่ะค่ะเพราะว่ามีคนที่ฝึกสมาธิแล้วติดสุขอะค่ะคุณหมอหมายถึงว่าติดความสงบเวลาที่มีปัญหามีอะไรก็วิ่งเข้าห้องพระหรือห้องนอนตัวเองเพื่อที่อยากนั่งนิ่งๆแต่พอนั่งเสร็จแล้วก็ไม่ได้ฝึกสติต่อยิ่งมาอยู่ในสภาวะที่มันวุ่นวายก็ยิ่งโมโหมันเหมือนมันไม่สมดุลกันใช่ไหมคะคุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วมันต้องฝึกควบคู่กันไปทั้งสมาธิแล้วก็ทั้งสติมันถึงจะช่วยให้มีวิถีชีวิตซึ่งเราควบคุมตัวเองควบคุมความรู้สึกหรือพฤติกรรมตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ตัวที่สำคัญมากคือตัวสติเพราะสติมันเป็นจิตที่ทำงานอย่างมีคุณภาพส่วนสมาธิมันเป็นจิตที่พักอย่างมีคุณภาพเพราะที่เรามีปัญหาคือช่วงที่เราทำงานใช่ไหมฮะช่วงที่เราใช้ชีวิตช่วงที่เราทำงานไม่ใช่ช่วงที่เราอยู่ในสมาธิถ้าอยู่ในสมาธิเรานั่งสมาธิเป็นมันก็ได้ความสงบแล้วได้ความสุขแล้วจากการกว่าจะความสงบของสมาธิแต่ว่าชีวิตประจำวันแต่ละวันเนี่ยมันต้องอาศัยสตินะครับเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกสติเพราะว่าท่านมีสมมติท่านมี24ชั่วโมงใช่ไหมนอนหลับไปก็หายไป8ก็เหลือ16 16เนี่ยท่านนั่งฝึกสมาธิฝึกสติในจิตด้วยการหลับตาเนี่ยสมมติ30นาทีท่านก็ยังเหลืออีกนะ
15 ชั่วโมง 30 นาที15 ชั่วโมง 30 นาทีเนี่ยฮะมันท่านก็จะสะสมความเครียดตลอดแต่ว่าถ้าท่านเรียนรู้ที่จะมีสติใช่ไหมในการทำจิตสติในการพินิจความรู้สึกหรือว่าติดป้ายความคิดท่านก็จะปล่อยวางเวลาที่มีเรื่องเหล่านี้เข้ามาคนเราปกติเราจะไม่ปล่อยวางนะที่เราเรียกว่าปล่อยวางปล่อยวางไม่จริงหรอกส่วนใหญ่ไม่ได้ปล่อยวางนะเพราะว่าคนตรงกันข้ามเวลาที่เราได้รับอะไรที่กระทบจิตใจเราเนี่ยนะครับมนุษย์เรามักจะแสดงออก2แบบแบบหนึ่งคือโต้ตอบอย่างโกรธมาก็โกรธไป2คือเก็บกดนะคือบางคนบอกทำใจในที่จริงเก็บกดไอ้การเก็บกดเนี่ยมันไม่ได้ไปไหนมันอยู่ในจิตใต้สำนึกเราแล้วมันก็จะยิ่งสะสมทำให้เราเนี่ยยิ่งเครียดยิ่งมีความกดดันและว้าวุ่นในจิตใจมากขึ้นแต่ว่าถ้าเราปล่อยวางได้เนี่ยมันไม่ใช่เก็บกดนะมันก็แบบพอปล่อยวางก็คือมันก็ไม่มาเป็นภาระทางจิตใจของเราอีกนะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าสติในที่เขาบอกว่าทำไมเขาไม่เรียกสมาธิบำบัดเขาเรียกสติบำบัดก็เพราะว่า16 ชั่วโมงที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยคือเราจิตเราทำงานถ้าเรามีสติในการในช่วงที่จิตเราทำงานได้ดีขึ้นเนี่ยนะครับเราก็จะมีคุณภาพของจิตในส่วนเนี้ยที่ดีขึ้นซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดตอนเราหัก8 ชั่วโมงที่เรานอนหลับไปแล้วนะมัน16 ชั่วโมงเนี่ยเราจะมีคุณภาพจิตยังไงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของสติเป็นหลักเลยครับพอดีคุณหมอพูดถึงเรื่องของการเก็บกดกับการปล่อยวางด้วยสนใจมากเลยค่ะว่ามันเราจะรู้ได้ไงว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเราปล่อยวางแล้วหรือจริงๆเราคือเก็บกดไว้อะคะคุณหมออันนี้เป็นคำถามที่ดีมากครับคือหลักก็คือถ้าคุณไม่เคยฝึกทางด้านจิตวิทยามานะส่วนใหญ่เนี่ยสิ่งที่เราเก็บทำเนี่ยคือเก็บกดแล้วเราจะรู้ยังไงว่าเราเก็บกดเราก็ดูผลของความเก็บกดนะความเก็บกดเนี่ยความเครียดมันไม่ไปไหนมันก็สะสมอยู่ในจิตของเราใช่ไหมครับนานๆเข้ามันก็จะกลายเป็นภาวะเครียดเราก็จะมีอาการละเช่นนอนไม่หลับปวดศีรษะนะหลงลืมง่ายนะพวกนี้เนี่ยก็เป็นอาการของความเครียดแล้วก็กระทบกระทั่งกับคนง่ายนะบางคนนี่โอ้โหอยู่ที่ทำงานดูดีดีใจเย็นพอกลับบ้านนะคนคู่ครองพูดผิดหูนิดหน่อยโอ้โหแบบรุนแรงเลยอันนี้คือเก็บกดไงใช่ไหมเราไม่แสดงออกที่หนึ่งโอ้ที่ทำงานเป็นเจ้านายที่ดูดีมากกลับบ้านกลายเป็นอีกคนหนึ่งพวกนี้เพราะเราเก็บกดไงระหว่างที่ทำงานแล้วก็เก็บกดไว้แล้วก็ไปออกกับที่บ้านนึกออกไหมฮะเพราะมันก็จะมีสัญญาณของความเครียดที่เกิดจากการเก็บกดเรื่องไว้ในจิตใต้สำนึกออกมาเป็นอาการทางกายเช่นปวดศีรษะนอนไม่หลับออกมาเป็นการทางจิตใช่เช่นจิตใจว้าวุ่นหลงลืมง่ายใช่ไหมแล้วก็ออกมาเป็นพฤติกรรมก็คือกระทบกระทั่งคนง่ายพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นอาการที่ว่าเรามีความเครียดในจิตใต้สำนึกเก็บกดไว้เยอะนั่นคือประเด็นที่1ประเด็นที่2พอเราเก็บกดนานเข้าจากแรมวันเป็นแรมเดือนจากแรมเดือนเป็นปีคราวนี้มันจะเริ่มเกิดโรค2ชนิดโรคทางกายที่มันเกี่ยวข้องกับการที่เราเก็บกดไว้ในจิตใต้สำนึกเยอะๆเช่นโรคความดันโรคเบาหวานนะครับโรคหลอดเลือดทั้งหลายเป็นต้นนะครับพวกนี้มันมาจากปัจจัยเรื่องการอาหารออกกําลังกายกรรมพันธุ์และความเครียดเป็นตัวเสริมกันนะครับแล้วก็โรคตระกูลที่2คือโรคทางด้านจิตใจนะพอเราเริ่มเครียดเรื้อรังก็เริ่มเป็นโรควิตกกังวลโรคซึมเศร้าได้หรือเปล่ามั้ยฮะแล้วก็ถ้าเราเริ่มไปหาทางออกของความเครียดด้วยวิธีที่ผิดไปดื่มเหล้าไปใช้ยาเสพติดมานานเข้าเราก็จะกลายเป็นโรคที่เขาเรียกว่าติดสารเสพติดโอ้ความเก็บกดนี่มันสร้างให้ผลร้ายตามมาเยอะแยะมากมายเลยนะทั้งระยะสั้นทั้งระยะยาวนะคะคุณหมอนั่นแสดงว่าของคนทุกคนที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพได้เนี่ยต้องรู้จักการจัดการกับความเครียดครับซึ่งก็มี2ตระกูลนะตระกูลจัดการกับความเครียดด้วยการปรับปรุงจิตใต้สำนึกที่มันชอบสะสมความคิดลบจนกลายเป็นอารมณ์และความเครียดก็ฝึกนะฝึกหายใจคลายเครียดฝึกคิดบวกอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็มีตระกูลที่2คือฝึกการพัฒนาจิตขั้นสูงกว่าซึ่งมันจะมีสมบัติที่ไม่สะสมความคิดลบนะแต่ตรงข้ามจะมีความปล่อยวางมีเมตตาให้อภัยพวกนี้ก็มาฝึกสมาธิฝึกสติก็คือถ้าเราฝึกสมาธิฝึกสติบ่อยๆเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเรียนรู้ในการปล่อยวางไอ้ความคิดพวกนี้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะคุณหมอคือเปรียบเทียบกับคนที่เขาไม่ฝึกเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแน่นอนเลยครับ
การฝึกสติเนี่ยนะอย่างที่เห็นในโปรแกรมเห็นไหมฮะครั้งที่4ที่5จะมีสติควบคุมอารมณ์สติในคิดการคิดใคร่ควรนะครั้งที่7มีสติเมตตาให้อภัยพวกนี้เป็นสติที่ช่วยทำให้เราแบบมีคุณภาพจิตที่ดีขึ้นเยอะครับทีนี้สงสัยนิดนึงค่ะคุณหมอพอดีก็ศึกษาเรื่องนี้มาประมาณนึงแล้วเกิดความสงสัยว่าพื้นฐานของคนเราค่ะจะฝึกสมาธิกับสติเนี่ยได้ผลมากน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอุปนิสัยกรรมพันธุ์หรืออะไรพวกนี้ด้วยไหมคะถ้าในทางจิตวิทยาสติเราจะไม่คิดแบบนั้นเพราะจิตวิทยาสติเนี่ยเราใช้หลักของจิตวิทยาการเรียนรู้เข้ามาช่วยเพราะเราคิดว่าวิธีการฝึกให้ได้ผลเนี่ยคือคุณต้องฝึกด้วยความเข้าใจแล้วฝึกเป็นขั้นเป็นตอนนะครับแล้วคุณก็ต้องมีความตั้งใจที่จะไปทำทุกวัน3ข้อที่หมอว่านะถ้าทำแบบนี้ได้มาทุกคนจะเรียนรู้ได้หมดครับนะเพราะฉะนั้นในระหว่างการทำสติบำบัดหรือฝึกสติเนี่ยในแนวจิตญาเนี่ยจะมีคน drop out คือล้มเหลวเนี่ยน้อยมากส่วนใหญ่พวกนี้คือจริตไม่เอาด้วยนะครับคือไม่มีความรู้สึกว่าอยากจะเรียนรู้นะก็ไม่ได้ตั้งใจเรียนไม่ได้ฝึกเอาไปใช้งานนะแต่ว่าถ้าเขาตั้งใจนะที่จะเรียนรู้แล้วก็เรียนรู้มันก็จะเน้นความเข้าใจอยู่แล้วฝึกก็ฝึกเป็นขั้นเป็นตอนให้ฝึกได้ง่ายๆอยู่แล้วแล้วก็ไปปฏิบัติทุกวันอยู่แล้วเนี่ยพวกนี้ต้องได้ผลแน่นอนไม่เกี่ยวกับปัจจัยที่ว่านะเพราะเราใช้จิตวิทยาการเรียนรู้มาเป็นเครื่องมือในการทำให้คนเรียนรู้นะที่เขาไม่เรียนรู้ก็เพราะเขาไม่มีใจที่จะเรียนรู้นะครับคือจะต้องเข้าใจก่อนเป็นเบื้องต้นใช่ไหมคะฝึกด้วยความเข้าใจที่คุณหมอพยายามย้ำตรงนี้ทีนี้สำหรับคนซึ่งเขามีบุคลิกภาพซึ่งเย็นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยล่ะคะคุณหมอมันมีผลไหมคะที่เขาอาจจะไม่ต้องฝึกก็ได้แต่ว่าเขาสามารถที่จะปล่อยวางได้เป็นธรรมชาติของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้อันนี้เป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะอาจารย์คือการที่เรามีคุณภาพจิตที่อาจจะมีต้นทุนดีนะครับเติบโตมาในครอบครัวพื้นฐานทางจิตใจพื้นฐานการเรียนรู้อะไรดีเนี่ยอันนี้เป็นต้นทุนที่ดีแต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาจิตเพราะว่าพัฒนาจิตคือการที่เขามีจิตพื้นฐานดีเนี่ยคือเป็นต้นทุนเบื้องต้นทำให้ตัวเองไม่ต้องมีโอกาสมีความเครียดมากมีการป่วยมากแต่จิตขั้นสูงกว่าเนี่ยมันเป็นเพดานข้างบนแล้วมันไม่มีเพดานจริงๆด้วยนะคือคุณจะทำให้จิตคุณมีคุณภาพดีแค่ไหนก็ได้มันไม่มีปลายทางสุดนะครับเพราะว่าปลายทางสุดถ้าแบบทางพุทธศาสนาเรียกก็เรียกว่าเป็นภาวะแบบอรหันต์นี่โอ้โหมันไกลจากนะมันอีกไกลมากใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีขั้นพื้นฐานดีเนี่ยคือเรามีภาวะเบื้องต้นดีแต่มันไม่ได้เป็นอุปสรรคที่เราจะพัฒนาเบื้องต้นที่ดีเนี่ยให้สูงขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงกันข้ามคนที่มีคุณภาพจิตที่ดีที่มีต้นทุนที่ดีเนี่ยยิ่งพัฒนาจิตได้ง่ายแล้วพอพัฒนาอย่างเวลาเราฝึกเด็กเนี่ยเราพบเลยว่าเด็กเรียนรู้ได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่เพราะเด็กเนี่ยเขาไม่จิตเขาไม่ค่อยมีเรื่องในว้าวุ่นในจิตใต้สำนึกมากนะเขาจะเรียนรู้ได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่นะครับคนที่มีคุณภาพจิตที่ดีก็จะเรียนรู้ได้ง่ายกว่าคนที่มีความว้าวุ่นเยอะเพราะมันแทนที่มันจะเป็นอุปสรรคมันกลับทำให้เราพัฒนาจิตได้ง่ายแล้วพอเราพัฒนาจิตได้ง่ายแล้วได้ดีแล้วเนี่ยจิตของคนที่ดีเนี่ยนะภาษาของทางจิตยาเขาจะว่าจะมีคุณภาพจิตที่มีลักษณะที่ดีเช่นมีความรักเมตตามีความอบอ้อมอารีให้อภัยนะถ้าภาษาพุทธธรรมเขาเรียกว่ามีพรหมวิหาร4คือพรหมวิหาร4เนี่ยคือเมตตากรุณามุทิตาเวขาเนี่ยมันมาจากการพัฒนาจิตให้มีคุณภาพด้วยสมาธิสติพอเรามีคุณภาพจิตที่ดีเนี่ยจิตพวกนี้จะทำให้เราแบบเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของบ้านเป็นหัวหน้างานที่เป็นผู้บังคับบัญชาที่ดีของที่ทำงานนะครับเป็นบุคคลที่ช่วยเหลือชุมชนนะช่วยเหลือสังคมได้ดีเพราะแทนที่เราจะมีแค่คุณภาพจิตที่ดีเนี่ยจิตที่เปิดกว้างที่ได้รับการพัฒนามันยิ่งทำประโยชน์ให้กับครอบครัวชุมชนองค์กรและก็สังคมได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหมอจะบอกตรงข้ามเลยว่าใครที่ต้นทุนดีแล้วเนี่ยการมาเรียนรู้เรื่องคุณภาพจิตขั้นสูงกว่ายิ่งดีเรายกตัวอย่างง่ายๆไม่ต้องยกตัวอย่างใครยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็เกิดมาในตระกูลที่ดีเป็นลูกกษัตริย์นะ
ท่านก็มีชีวิตที่สุขสบายและท่านก็เป็นคนมีนิสัยใจคอดีใช่ไหมท่านยังรู้สึกเลยว่าเอ๊ะไอ้จิตที่ดีแค่เบื้องต้นยังไม่พอท่านอยากจะเรียนรู้ว่าจิตที่ดีเบื้องต้นจากเบื้องต้นที่ดีเนี่ยมันมีจิตดีๆกว่าที่อยู่สูงขึ้นไปไหมเพราะในที่สุดไอ้จิตเบื้องต้นที่ดีมันก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันใช่ไหมก็ลองคิดดูว่ามหาบุรุษขนาดนี้เขาก็ยังพยายามจะค้นหาเลยว่าการพัฒนาจิตขั้นที่สูงกว่าคืออะนะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นข้อจำกัดแต่อย่างใดแต่เป็นข้อที่ยิ่งส่งเสริมค่ะคือเป็นทางเจริญสำหรับคนที่ทั้งมีพื้นฐานที่ดีหรือคนที่มีพื้นฐานที่ปกติก็เป็นวิธีที่ควรที่จะไปปฏิบัติเพื่อยกระดับจิตใจใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ตุ้ยเวลาเราใช้คำว่าภาวนาเนี่ยมันแปลว่า development คือแปลว่าพัฒนานะแต่ว่าแน่นอนคนเราเวลาที่เราป่วยกายป่วยจิตแล้วจิตใจเรามันแย่เนี่ยมันก็เป็นโอกาสเพราะพอคนบางคนไม่มีความทุกข์เนี่ยไม่รู้สึกอยากจะพัฒนาจิตนะแต่พอมีความทุกข์ยังสังเกตแล้วพอเป็นมะเร็งปุ๊บโอ้สมัยก่อนกินอะไรตามสบายไม่เคยสนใจเลยหวานมันเค็มอะไรเงี้ยนะพอบอกเป็นมะเร็งระยะที่หนึ่งโอ้โหแค่ระยะที่หนึ่งนะก็เริ่มกลับมาสนใจดูแลสุขภาพใช่ไหมก็เหมือนกันเนาะคนตอนที่เรายังไม่เคยป่วยรุนแรงเนี่ยเราก็ยังไม่เคยนึกถึงความคันของสุขภาพจิตพอเราโอ้ป่วยรุนแรงขึ้นมาทั้งกายหรือจิตก็ตามเราเริ่มรู้สึกทำให้จิตใจเรามันต้องพัฒนานะเพราะฉะนั้นบทบาทของสมาธิสติก็เป็นประโยชน์สำหรับคนที่ป่วยแต่ถามบอกว่าต้องรอไหมให้เราป่วยหนักเราถึงจะมาเริ่มฝึกสมาธิฝึกสติกันก็ไม่จำเป็นนะครับแต่คนที่ป่วยไปแล้วจิตมันก็จะเริ่มแสวงหาวิธีการที่จะทำให้ตัวเองดีขึ้นนะผมมีเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งเขียนหนังสือที่ว่าแบบโชคดีที่เป็นมะเร็งแล้วในหนังสือเขาเนี่ยเขาเล่าประสบการณ์เขาว่าเพราะเขาเป็นมะเร็งนี่เองเนี่ยทำให้เขาหันกลับมาทบทวนชีวิตว่าทำไมเขาทำงานหนักและเขาได้นะเขาเคยดูแลจิตตัวเองไหมดูแลสุขภาพตัวเองไหมนะแล้วพอเขาป่วยนะเขาต้องผ่าตัดเขาต้องได้เคมีเขาก็เริ่มหันมาดูแลจ้างกายตัวเองดูแลจิตตัวเองแล้วเขาบอกว่าเขากลายเป็นคนใหม่เพราะฉะนั้นคนที่เป็นมะเร็งเนี่ย1 end up กลายเป็นมะเร็งระยะ4แล้วก็เสียชีวิตไป2คือกลับมาดูแลกายดูแลจิตตัวเองทันแล้วกลับไปมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าตอนที่ยังไม่เป็นมะเร็งค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะจริงๆแล้วการฝึกสมาธิและสติเนี่ยคือได้สำหรับทั้งที่คนเป็นโรคทางกายหรือไม่เป็นโรคทางกายหรือโรคทางจิตใช่ไหมคะคือหมายถึงว่ามันเป็นในแง่ของการช่วย preventive คือป้องกันเราได้ด้วยใช่ไหมคะหมายถึงว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นก่อนเป็นโรคก่อนแล้วถึงจะกลับมาหาในสิ่งนี้แต่ว่ามันเหมือนเป็นเครื่องมือซึ่งช่วยรักษาช่วยพัฒนาจิตให้เราเข้มแข็งเป็นตัวป้องกันได้ด้วยใช่ไหมคะทีนี้ค่ะรู้สึกเราจะเหลือเวลาประมาณสัก10นาทีนิดๆ นะคะทีนี้อยากจะให้คุณหมอเนี่ยช่วยคุยให้ฟังนิดนึงในเรื่องของโครงการที่นะตอนนี้คุณหมอกำลังทำอยู่ก็คือเรื่องของการส่งเสริมการฝึกสติเนี่ยนะคะพัฒนาสุขภาพจิตในองค์การนะคะหรือเรียกชื่อโครงการว่า Mindfulness in Organization นะคะและตรงนี้ถ้าสมมติว่าเราจะช่วยให้องค์กรเราเนี่ยมีการพนักงานมีการพัฒนาจิตกันทั้งองค์กรเนี่ยเรามีวิธีมีวิธีการอะไรยังไงบ้างคะอันดับแรกนะครับผมขออนุญาตแนะนำเว็บไซต์นะครับที่พวกเราเข้าไปเรียนรู้ได้นะครับชื่อ thaimio.com อยู่ที่ข้างล่างเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าท่านมีอะไรสนใจติดต่อท่านก็เข้ามาที่เว็บอีเมลของเราได้นะเข้าไปใน Facebook ของเราได้นะครับแต่ว่าแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่ thaimio.com นะครับแล้วก็อย่างที่ว่านะครับท่านสามารถเข้าไปในแอปพลิเคชัน thaimio เพื่อจะเรียนรู้เรื่องของสติเบื้องต้นได้นะครับสำหรับในเว็บไซต์ thaimio.com เนี่ยเขาจะเน้นเรื่องสติในองค์กรนะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปดูตัวอย่างขององค์กรนะที่มากมายเลยนะครับ JS นะฮะหรือว่าบริษัทไลออนนะครับหรือบริษัทอะไรต่างๆที่เขานะบีครีมอะไรต่างๆที่เขาทำโปรแกรมเรื่องของสติในองค์กรนะแล้วมันเกิดประโยชน์กับองค์กรยังไงบ้างนะครับมันจะมีตัวอย่างขององค์กรเหล่านี้อยู่ในนะอยู่ในเว็บไซต์ที่ท่านจะได้เห็นรายละเอียดของการดำเนินการแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นกับองค์กรต่างๆนะครับ
อันนี้ประเด็นสุดท้ายที่ถามหมอนะครับก็ขออนุญาตให้ดูสไลด์อันหนึ่งนะครับที่เป็นคำอธิบายที่ดีนะครับก็คือเรื่องของสติในองค์กรเนี่ยมันมีง่ายๆเรานะถ้าเรามองดูง่ายๆก็เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับที่นะที่ทุกคนเห็นอันนี้นะครับคือเราพูดสติมาวันนี้เราพูดแต่เรื่องสติในตนนะทำให้เราทำงานอย่างมีพลังมีความสุขด้วยการฝึกสมาธิสติแต่ว่าสติมันใช้ได้มากกว่านั้นนะครับเวลาที่เราทำสติในองค์กรเนี่ยประเทศไทยเราพัฒนาโปรแกรมสติในองค์กรโดยที่เราค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยองค์กรเขาต้องการไม่ใช่ให้คนทำงานอย่างมีพลังและมีความสุขเขาต้องการให้คนทำงานร่วมกันด้วยมิตรไมตรีนะครับอันนี้เราก็จะฝึกให้ฝึกสติสื่อสารสติคิดบวกมันคนจะเริ่มทำงานร่วมกันดีขึ้นนะครับแล้วก็เขายังต้องการให้สติเนี่ยช่วยพัฒนาค่านิยมแล้วก็พันธกิจองค์กรนะครับเราก็จะฝึกการประชุมด้วยสติสนทนาซึ่งจะช่วยให้คุณภาพการประชุมดีขึ้นนะครับมันก็มี2เทคนิคเขาเรียกฝึกการมิตรสนทนากับฝึกการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์นะครับเพราะฉะนั้นพอองค์กรเอาทั้ง3ตัวไปติดตั้งเนี่ยนะครับให้กลายเป็นวิถีองค์กรนะครับคือกลายเป็นวิถีองค์กรเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบที่ขอโทษทีหมอข้ามสไลด์ไปนะครับถ้าเราทำให้เป็นวิถีองค์กรเนี่ยนะครับนะมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ครับก็คือองค์กรนั้นเขาจะทำสมาธิก่อนและหลังงานแต่ทำด้วยความเข้าใจนะไม่ใช่ทำเป็นพิธีกรรมนะแล้วก็มีสติระหว่างวันโดยที่มีเสียงเตือนเช่นระฆังสติช่วยนะแล้วก็มีกติกาสื่อสารในการทำสติในกติกาในการทำสติสื่อสารนะเพื่อให้การสื่อสารในระหว่างกันดีแล้วก็เปลี่ยนการประชุมให้เป็นการประชุมด้วยสติสนทนานะพอแบบนี้เนี่ยคุณภาพองค์กรจะเปลี่ยนแปลงมากเลยครับแล้วท่านจะเห็นจากตัวอย่างองค์กรที่เขาได้ทำแล้วเขาก็ทำเป็นสารคดีสั้นขึ้นมานะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางสสส.ได้ทำงานร่วมกับกรมสุขภาพจิตแล้วก็สถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้นะครับซึ่งเป็นมูลนิธิเนี่ยให้ทุนสนับสนุนเขาเรียกว่าโปรแกรมมินิ MIO คือเป็นโปรแกรม Mindfulness in Organization อย่างง่ายก็คือท่านไม่ต้องทำทั้งองค์กรนะครับโปรแกรมนี้เนี่ยเขาจะให้ทุนสนับสนุนเพื่อให้องค์กรเนี่ยสามารถที่จะทำความเข้าใจกับผู้บริหารให้เกิดการเปลี่ยนแปลง mindset เข้าใจเรื่องสมาธิสติในแนวจิตวิทยาว่ามันไม่ใช่เรื่องศาสนานะเพราะทุกองค์กรทุกศาสนิกทำได้แล้วก็ให้เลือกองค์กรนำร่องขอโทษหน่วยงานนำร่องมา1หน่วยขององค์กรนะแล้วทีมงานเขาก็จะไปจัดอบรมพัฒนาให้สามารถทำให้เป็นวิถีหน่วยงานได้ในครบ6เดือนก็ค่อยมาประเมินแล้วให้ผู้บริหารตัดสินใจว่าจะทำอะไรต่อไปนะครับก็จะมีการเปิดรับองค์กรเหล่านี้30องค์กรนะครับโดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเนี่ยทางสสส.จะเป็นผู้สนับสนุนนะครับในการดำเนินการเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์อย่างที่หมอบอกเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็เข้าไปนะติดต่ออีเมลเพื่อที่จะสมัครเข้ามาในโปรแกรมนี้นะครับอันนี้ก็จะช่วยให้ท่านสามารถที่จะนะถ้าท่านดูแลหรือมีส่วนที่จะแนะนำองค์กรนะครับก็ตอนนี้ก็การที่ท่านจะทำสติในองค์กรแบบง่ายด้วยมินิ MIO เนี่ยก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับน่าสนใจมากเลยค่ะคือลองจินตนาการดูนะคะทุกท่านถ้าเกิดว่าพนักงานหัวหน้างานทุกระดับนะคะมีสติแล้วเนี่ยการคิดการพูดทำไปในทางที่มันถูกที่ควรเนี่ยนะคะเรามันจะมีบรรยากาศของความเมตตากรุณาการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วดิฉันเองเนี่ยได้ไปส่วนหนึ่งที่ไปช่วยคุณหมอในเรื่องของการประเมินตัวโปรแกรมโครงการ MIO เนี่ยนะคะได้เข้าไปสัมภาษณ์จริงเนี่ยบรรยากาศมันเปลี่ยนจริงๆนะคะนี่ฟังจากปากของคนที่เขาเข้าร่วมโครงการนี้นะคะองค์กรเนี่ยมีบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเลยจากการซึ่งอาจจะมีความขัดแย้งกันเนี่ยพูดกันแล้วไม่ถูกหูเนี่ยนะคะพอทุกคนมีสติยั้งคำพูดได้พูดจาด้วยความเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันเนี่ยบรรยากาศในการทำงานดีขึ้นนะคะแล้วแน่นอน productivity มันก็ดีขึ้นตามมานะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าท่านไหนสนใจที่จะนำเรื่องของโดยเฉพาะยิ่งมินิใช่ไหมคะตอนนี้เรามีมินิ MIO ก็สามารถติดต่อได้ใน thaimio.com นะคะหรือเข้าไปใน Facebookนะคะตรงนี้ได้นะคะทีนี้มีคำถามจากทางบ้านนะคะ
ทางซูมนะคะเจ้าทีทางบ้านคุณณรงค์จงอารามเรืองนะคะถามว่านะคะมีถาม2ข้อนะคะคุณหมอว่า1คือหัวหน้างานจะสังเกตได้อย่างไรว่าลูกน้องเกิดภาวะเครียดหรือซึมเศร้านะคะแล้วก็ข้อที่2ก็คือว่าภาวะซึมเศร้าส่งผลต่อสรรหาคัดเลือกพนักงานหรือไม่นะคะข้อที่2ไม่แน่ใจว่าหมายถึงภาวะซึมเศร้าของพนักงานใช่ไหมคะคืไมอ่ได้คำถามที่สองผมเข้าใจว่ามันถ้าคำถามในเชิงแบบจิตวิทยาองค์กรก็คือถ้ามีภาวะซึมเศร้าเกิดขึ้นในหมู่พนักงานเนี่ยมีผลต่อเพอร์ฟอร์แมนซ์ไหมนะครับเขาถามถึงถ้าเรื่เป็องนคำถามเนี่ยตอบได้เลยว่าแน่นอนครับค่ะเวลาที่เรามีภาวะซึมเศร้าเนี่ยประสิทธิภาพการทำงานจะต่ำลงอย่างที่หมอยกตัวอย่างของพนักงานหญิงคนหนึ่งให้ฟังอ่ะนะพอรู้สึกว่าตัวเองท้อแท้ก็ไม่อยากทำงานไปขอลาออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้เนี่ยมันมีผลต่อเพอร์ฟอร์แมนซ์แน่นอนนะแล้วก็ถามบอกว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าพนักงานเครียดหรือมีภาวะซึมเศร้าอันเนี้ย HR ต้ององค์กรนั้นต้องมีความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็สอนให้หัวหน้างานรู้จักสิ่งที่เรียกว่าการผดุงวิบากทางจิตใจเบื้องต้นหรือ3สอนะคือสอดส่องมองหานะใส่ใจรับฟังแล้วก็ส่งต่อเชื่อมโยงใส่ใจการสอดส่องมองหาคือต้องรู้ว่าคนนะถ้าเกิดพฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปนะเริ่มนะจากที่เคยร่าเริงกลายเป็นนะดูเศร้าดูเก็บตัวอะไรเงี้ยนะครับก็นะก็เป็นเรื่องโรคซึมเศร้าที่มีโอกาสจะเป็นได้นะอ่ะลองทำมินเตอร์เฮดเช็คอินดูไหมถ้าเศร้าเราก็จะได้นะใส่ใจรับฟังว่าปัญหาอยู่ตรงไหนแล้วก็ส่งต่อเชื่อมโยงนะไปพบกับจิตแพทย์ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้เนี่ยคือเป็นสิ่งที่หัวหน้างานช่วยได้เยอะนะอันนี้ก็เป็นภาวะทางด้านของการที่องค์กรจะต้องดูแลบุคลากรผมดีใจมากเลยที่ได้เห็นคำถามแบบนี้เพราะว่าเรื่องของจิตใจเนี่ยมันจะว่ายากก็ยากคือมันเป็นนามธรรมแต่ว่าถ้าเราเข้าใจมันก็จะเห็นว่าทุกอย่างมันมีอาการที่สังเกตได้คนซึมเศร้าก็มีอาการที่สังเกตได้นะคนเครียดก็มีอาการที่สังเกตได้เขาปวดศีรษะนอนไม่หลับมาทำงานอย่างอิดโรยอะไรเงี้ยเนาะนะเขาติดยาเงี้ยมันก็สังเกตได้นะเพราะฉะนั้นภาวะเหล่านี้เนี่ยก็เป็นภาวะที่เราสามารถรักษาได้แต่ให้ดีกว่านั้นคือทุกอย่างมันจะเริ่มต้นจากความเครียดความเก็บกดก่อนมันถ้าเราทำให้องค์กรเราเป็นสุขไม่เครียดเช่นทำ MAO นะอันนี้เนี่ยมันจะเป็นการป้องกันแล้วก็ทำให้องค์กรมีคุณภาพตั้งแต่ต้นแล้วก็เนื่องจากมันไม่เป็นศาสนาใช่ไหมครับทุกคนในองค์กรก็สามารถเรียนรู้ได้นะแต่หมอก็บอกได้เลยว่ามันไม่ใช่องค์กรทุกองค์กรจะสามารถทำสติในองค์กรได้นะครับมันจะต้องเป็นองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ในเรื่องการพัฒนาคนแล้วก็อยากให้คนพัฒนาไม่ใช่แต่ภายนอกแต่พัฒนาส่วนลึกของจิตใจนะแล้วก็สติหรือจิตญาสติก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญครับค่ะเห็นด้วยเลยค่ะว่าจริงๆคนที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือหัวหน้างานนี่ถ้าเกิดว่ามีความละเอียดอ่อนสังเกตพฤติกรรมพนักงานก็น่าจะเห็นได้ชัดนะคะก็สีหน้าแววตาหรือพฤติกรรมการขาดบ่อยๆหรือว่าขาดลาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะต้องอาศัยการพูดคุยนะคะถึงอาจจะรู้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้นะคะแล้วก็อย่างที่คุณหมอว่าก็สามารถมีใช้เครื่องมือนะคะในการเช็คได้นะคะว่าให้ทำแบบประเมินนะคะในเรื่องของภาวะความเครียดภาวะความซึมเศร้ามันก็เป็นอินดิเคเตอร์อันหนึ่งนะคะที่จะบอกได้นะคะของทางช่วงโควิดเนี่ยค่ะเท่าที่ศึกษามาแล้วเคยคุยกับคุณหมอด้วยว่าทางต่างประเทศเขาก็จะมีการใส่ใจในเรื่องนี้มากเหมือนกันเพราะว่าช่วงโควิดคนเครียดเยอะอย่างที่เราคุยกันในข้างต้นอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะมีเรื่องของการสแกนความเครียดหรือว่าอินดิเคเตอร์ที่ชี้ให้เห็นถึงโรคและถ้ามีก็มีการส่งต่อไปให้กับทางผู้เชี่ยวชาญอย่างเช่นจิตแพทย์นะคะหรือว่านักจิตวิทยาคลินิกอะไรอย่างเงี้ยต่อไปอะไรเงี้ยนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะรู้สึกว่าทั่วโลกเราเนี่ยค่ะก็คือเขามีการกระตุ้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าช่วงโควิดเนี่ยสุขภาพจิตมีผลกระทบหนักจริงๆนะคะทีนี้มีท่านไหนที่มีคำถามเพิ่มเติมไหมคะเดี๋ยวเรากำลังจะหมดเวลาแล้วนะคะมีสามารถที่จะกดไมค์ถามได้นะคะหรือว่าจะส่งมาทางช่องทางแชทก็ได้นะคะ
ระหว่างรอนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะดิฉันจะสรุปให้ฟังนะคะที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นนะคะตั้งแต่เรื่องของสภาพสุขภาพจิตนะคะของในทั้งในระดับโรคหรือว่าในระดับของประเทศนะคะว่ามันมีแนวโน้มในเรื่องของสภาพจิตทางโรคนะคะอย่างเช่นเรื่องของการภาวะซึมเศร้านะคะหรือความวิตกกังวลเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งการฆ่าตัวตายเนี่ยนะคะมันเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทุกจริงๆแล้วทุกประเทศก็ตระหนักในเรื่องนี้นะคะแล้วก็พยายามที่จะหาทางในการที่จะช่วยรักษาแต่นี้ทางหนึ่งเนี่ยที่จะทั้งรักษาและป้องกันก็คือการพัฒนาคุณภาพของจิตนะคะด้วยสตินะคะให้สภาพของจิตใจเนี่ยมีความเข้มแข็งตรงนี้นะคะโดยที่คุณหมอก็ได้ช่วยอธิบายในเรื่องของวิธีในการฝึกนะคะแล้วก็ให้คำแนะนำว่าควรจะฝึกสมาธินะคะกับสตินะคะพร้อมๆกันนะคะโดยที่สมาธิเนี่ยอาจจะฝึกประมาณ10นาทีนะคะวันหนึ่งประมาณ2ครั้งเพื่อที่ให้เรามีสภาพจิตซึ่งมันมีความสงบแล้วก็คมชัดมากยิ่งขึ้นเวลาที่เราฝึกสติรู้ตัวในกิจกรรมอะไรต่างๆในแต่ละวันเนี่ยมันก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการที่เราจะติดป้ายว่าเรารู้สึกยังไงแล้วเราก็สามารถที่จะปล่อยวางได้ง่ายขึ้นนะคะก็คิดว่าวิธีของการฝึกสติฝึกสมาธิเนี่ยนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพจิตขั้นสูงนะคะแล้วก็ทำให้สร้างความเข้มแข็งนะคะเป็นทั้งเรื่องของการป้องกันในสภาวะทางจิตที่มันจะเป็นโรคอะไรต่างๆตรงนี้นะคะรวมทั้งอาจช่วยในเรื่องของคนซึ่งถ้ามีสภาวะทางจิตซึ่งมีการไดอะโนสแล้วเรียบร้อยว่าเป็นสภาวะทางจิตไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะคะคุณหมอก็บอกว่ามันขึ้นอยู่กับระดับใช่ไหมคะว่าประเมินว่าถ้าเกิดระดับรุนแรงจะต้องเทคยาก่อนนะคะทานยาแต่ว่าการทานยาก็เป็นการรักษาที่ปลายเหตุนะคะเพราะว่ามันก็ยังมีระบบความคิดที่จะต้องมีการจัดระบบให้มันถูกที่ถูกทางเพื่อที่จะเสริมไม่ให้มีความการคิดซึ่งมันไปอยู่ในจุดซึ่งมันทำให้เราเป็นสภาพทางจิตที่มันไม่ดีเพราะฉะนั้นก็คือต้องเสริมทั้งเรื่องของทานยาแล้วก็พัฒนาระบบความคิดก็คือด้วยการพัฒนาสตินั่นเองนะคะก็นะคะรู้สึกว่าเราก็คงจะหมดเวลาแล้วนะคะไม่มีคำถามจากทางบ้านนะตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรนะคะหรือว่าสนใจในเรื่องของโครงการ MIO เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะติดต่อเรามาได้นะคะเดี๋ยวจะให้ข้อมูลข่าวสารผ่านไปได้นะคะหรือว่าเข้าทางเนี่ยค่ะเว็บไซต์ก็ถ่ายรูปไปได้นะคะเข้าทางเว็บไซต์ของ Facebook เนี่ยนะคะหรือว่า thaimio.com นะคะแล้วก็หากมีคำถามใดๆนะคะเกี่ยวข้องกับทางของเรื่องของสตินะคะงานวิจัยต่างๆก็ดิฉันก็สามารถช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ได้นะคะโอเคค่ะโอเคค่ะก็รู้สึกว่าไม่มีคำถามแล้วนะคะก็ขอบพระคุณคุณหมอมากนะคะที่มาให้เกียรตินะคะเสียสละเวลาในวันนี้ซึ่งจริงๆคุณหมออยู่ต่างจังหวัดนะคะก็คือมีงานด้วยนะคะแต่ก็ให้เกียรติเรามา2ครั้งแล้วนะคะแล้วขอบพระคุณคุณหมอมากนะคะแล้วก็ครับยินดีครับค่ะแล้วก็หวังว่าเราก็คงจะได้ช่วยกันในเรื่องของการพัฒนาสตินะคะเพื่อเสริมสร้างให้มีสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนตัวของดิฉันด้วยนะคะว่าเรื่องของสติเนี่ยมันเป็นเครื่องมือจริงๆที่จะรักษาความที่เขาเรียกว่า well-being ใช่ไหมคะคุณภาพชีวิตของเรานะคะให้มันดีๆยิ่งขึ้นไปนะคะโอเคค่ะงั้นวันนี้นะคะ HRD Talk ครั้งที่139ก็คงจะขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณนะคะท่านวิทยากรคุณหมอยงยุทธนะคะวงวิสารลมนะคะแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันในอนาคตนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะ